ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพื้นดินได้ระเบิดออกขณะที่พืชพันธุ์มากมายเจริญงอกงามขึ้นมาจากพื้นดินราวกับว่ามันเป็นเมล็ดดอกบัวเมื่อมันงอกขึ้นมาเหนือพื้นก็งอกใบของมันตามออกมามันเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนที่หลงเฉินจะพบกับความตกตะลึงอย่างการที่ต้นไม้ที่รายล้อมพื้นที่กว่าหลายล้านลี้กลับเหี่ยวแห้งลงอย่างรวดเร็วพลังชีวิตภายในพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกมันสุกเข้าไปจนเหือดแห้งไม่มีเหลือเมื่อมันพลังชีวิตภายในโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องก็ทำให้ใบของมันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมันปกคลุมพื้นที่หลายร้อยลี้เอาไว้ก็ทำให้พื้นดินเริ่มเน่าเปื่อยและพืชพันธุ์ทั้งหมดเองก็เหี่ยวเฉาจนกลายเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากพืชพันธุ์เหี่ยวเฉาและเหลือเอาไว้เพียงแค่ใบไม้ใบนี้อยู่กลางม่านฟ้ามันเป็นพืชพันธุ์ที่เปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลายเป็นโลกมรณะแต่ทว่าลำต้นของมันกลับรายล้อมไปด้วยอัครเทวนับไม่ถ้วนเรียกได้ว่ามันแข็งแกร่งทรงพลังเสียยิ่งกว่าอาวุธเทวะเสียอีกนี่มันหลงเฉินได้แต่มองไปทางพื้นดินที่แห้งเหี่ยวและมองไปยังใบไม้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาพร้อมทั้งอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ช่างเป็นวิธีการที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงทุกคนต่างห่อออกไปทางใบไม้ใบนี้ถึงได้ทำให้มันเริ่มการผันผวนก่อนที่ใบไม้จะห่อตัวเข้าหากันไม่ต่างไปจากใบหลิวที่พุ่งผ่านอากาศเพื่อนำพาพวกเขาทะลวงผ่านม่านมิติไปมันทำให้หลงเฉินที่กำลังตกตะลึงได้แต่รู้สึกประหลาดใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็สงสัยว่าเหตุใดถึงได้ออกเดินเท้ากันมาเป็นเวลานานแต่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการเดินทางไปยังป่าอสูรอมตะกันตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าตัวของห้วยวีฉันนั้นจำเป็นต้องออกห่างจากดินแดนต้นไม้มังกรตะให้ได้มากที่สุดการใช้ทักษะนี้มันทำให้หลงเฉินประเมินเอาไว้ว่าอย่างน้อยๆก็จำเป็นต้องใช้เวลากว่าหลายหมื่นปีกว่าที่จะสามารถฟื้นคืนพลังชีวิตภายในสถานที่แห่งนี้ได้ใบหลิวทะลวงผ่านม่านมิดออกไปโดยที่มันนำพาพวกเขาพุ่งผ่านอากาศราวกับเส้นแสงที่รวดเร็วถึงขีดสุดมันเป็นเส้นแสงที่ทะลวงผ่านม่านมาดและส่งเสียงดังสนั่นวันไหวออกมาราวกับเสียงม่านมิติพังทลายถึงได้ดูสะดุดสายตาอย่างมากนี่แหละเหมาะกับเผ่าอมตะของเราเมื่อมองไปทางขุนเขาที่อยู่ใต้พื้นดินก็ทำให้สิทธิ์เผ่าต้นไม้มังกรตะหัวเราออกมาด้วยท่าทางที่ดูพึงพอใจอย่างมากสมัยก่อนนะช่างเถิดที่นี่มีเผ่ามนุษย์อยู่ด้วยสิทธิ์คนหนึ่งกำลังพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทว่าเมื่อเห็นร่างของหลงเฉินก็ทำให้เขากลืนคำพูดทั้งหมดกลับไปหลงเฉินอดแสดงสีหน้าแปลกๆออกมาไม่ได้ไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดลุงห้วยถึงได้บอกว่าการสนทนากับคนเหล่านี้มันเหนื่อยล้าอย่างมากเขารู้ดีว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ดีแต่ทว่าวิธีการพูดของพวกเขากลับไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนจะสามารถยอมรับได้เลยไม่เป็นไรหรอกมีอะไรก็พูดออกมาได้เลยหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มพร้อมทั้งบอกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายเอามือเกาศีรษะพร้อมทั้งตอบกลับด้วยท่าทางที่ลำบากใจว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะที่ข้าจะบอกคือการที่ในอดีตนั้นเผ่าตะของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนกันแต่ทว่าในหมู่มนุษย์มีคำพูดอยู่ว่าคนจริงเขาไม่กล่าวอ้างเรื่องราวในอดีตฉะนั้นแล้วข้าถึงได้ไม่รู้เลยว่าควรที่จะพูดอะไรหลงเฉินอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่คิดเลยว่าสิทธิ์เผ่าต้นไม้มังกรตะนั้นจะมีอารมณ์ขันเช่นเดียวกันหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าทว่าเผ่ามนุษย์นั้นก็พูดเหมือนกันว่ามรดกสืบทอดจากบรรพชนนั้นสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกได้มากมายในเมื่อมีเวลาจะได้อวดดีก็ไม่จำเป็นต้องปกปิดเอาไว้อีกอย่างคือความดีความชอบของบรรพชนก็ถือเป็นของเราไม่ใช่หรืออย่างไรห้าห้าแม้ว่าเจ้าจะดูขัดหูขัดตาอยู่บ้างแต่ทว่าเจ้าพูดได้ดีนี่อีกฝ่ายอดหัวเราะออกมาไม่ได้เพราะว่าคำพูดของเขาทำให้อีกฝ่ายมีความสุขอย่างมากบัดซบสองคำแรกมันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ไม่ใช่หรืออย่างไรหลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปโดยทันทีหากว่าไม่ได้เป็นเพราะเขารู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีสมองก็คงจะทำให้เขาเหวี่ยงฝ่ามือตบอีกฝ่ายไปนานแล้วหลงเฉินเผ่าต้นไม้มังกรตะของเราไม่ได้มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีมากนักฉะนั้นหากว่ามีส่วนไหนที่ถือเป็นการล่วงเกินเจ้าก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยตอนนี้เองที่สตรีนางหนึ่งได้เดินเข้ามาพร้อมทั้งพูดขออภัยเขาอีกฝ่ายนั้นเป็นยอดฝีมือเผ่าต้นไม้กระมังกรเดียวกันซึ่งนางมีความแข็งแกร่งที่เป็นรองลงมาจากห้วยวิชานซึ่งถือเป็นมือเท้าให้กับอีกฝ่ายตัวนางนั้นมีนามว่าหมิงมินและเป็นเพียงแค่คนเดียวในกลุ่มคนเหล่านี้ที่สามารถสื่อสารได้แบบคนปกติไม่เป็นไรหรอกข้าคิดว่าข้าคงจะปรับตัวได้ในไม่ช้าหลงเฉินเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาจะทำอย่างไรได้กันใครบอกให้เขาต้องขอความช่วยเหลือของอีกฝ่ายกันในเมื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ต้องอดทนอดกลั้นเช่นกันเจ
จริงๆแล้วเผ่าอมตะของเราก็เป็นเช่นนี้และพวกเราจะพูดเฉพาะในสิ่งที่พวกเราอยากพูดและไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นหรือผลที่ตามมาฉะนั้นแล้วพวกเราถึงได้ทำได้เพียงแค่สื่อสารกันเองในเผ่าเท่านั้นหากว่าสื่อสารกับเผ่าอื่นก็จะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายๆจนนำไปสู่สงครามอย่างไรก็ตามจะโทษพวกเราในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะตามหลักแล้วมันล้วนแล้วแต่มาจากเผ่ามนุษย์ทั้งนั้นกระแอมที่ข้าพูดไปนี้มันเป็นความจริงเจ้าเองก็อย่าโกรธไปเลยตรงจุดนี้เองที่หมิงมินตระหนักได้ว่านางพูดผิดไปถึงได้พูดออกมาหลงเฉินแสดงท่าทางที่หมดคำพูดออกมาเหตุใดถึงได้ดึงเอาเผ่ามนุษย์มาเกี่ยวอีกแล้วกันข้าอยากจะถามหน่อยสิว่าก่อนหน้านี้เผ่าของเจ้าเขาไม่ได้สื่อสารกันหรืออย่างไรแล้วไม่มีการแต่งงานหรือมีลูกงั้นหรือหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้หมิงมินตอบกลับว่าตอนนั้นพวกเราไม่จำเป็นต้องสนทนาอะไรกันจริงๆนั่นแหละพวกเราอาศัยพลังจิตสมาธิในการสื่อสารกันเท่านั้นส่วนการขยายพันธุ์ก็อาศัยการผสมเกสรทว่าเมื่อผ่านยุคสมัยนั้นมาก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปพวกเราจำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาของเผ่ามนุษย์และเรียนรู้ถึงแนวทางการฝึกยุทธเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ลำบากอย่างมากหลงเฉินพูดออกมาตัวเขาไม่เข้าใจเลยว่าเพราะเหตุใดเจ้าแห่งก้าวดาราถึงได้เลือกที่จะทำเช่นนั้นแต่ทว่าเขาเชื่อว่ามันจะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งอะไรบางอย่างไม่เช่นนั้นการกระทำเช่นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำพาปัญหามากมายมาให้กับเผ่ามนุษย์ลำบากก็อยู่ส่วนลำบากเถอะนะทว่าหากว่าจะให้พูดกันตามหลักแล้วตัวข้าชื่นชอบความรู้สึกของมนุษย์อย่างมากอย่าบอกเรื่องนี้กับคนอื่นและโดยเฉพาะอวิชานเจียเจียไม่เช่นนั้นข้าก็คงจะถูกตำหนิอย่างแน่นอนเมื่อมองไปทางร่างของห้วยวีฉานที่อยู่ห่างออกไปก็ทำให้หมิงมินพูดออกมาด้วยเสียงกระซิบหลงเฉินผงะไปเพราะดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องเช่นนี้ภายในเผ่าต้นไม้มังกรตะเจ้าชื่นชอบอะไรในตัวมนุษย์ที่สุดกันหลงเฉินถามออกมาข้าไม่บอกเจ้าหรอกนะทันใดนั้นเองที่ใบหน้าของนางได้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงก่ำก่อนที่จะหันหลังหนีไปมันทำให้หลงเฉินถึงกับผงะไปเพราะว่านางนั้นแตกต่างไปจากคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าต่อไปอยู่นี้ก็เป็นตอนที่มีราชรถที่ฝูงติดกับม้าศึกอัคคี8ตัวกำลังวิ่งเทียบข้างอากายของพวกเขาม้าศึกนี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจากยุคโกลาหลแรกเริ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่าอย่างมากมันมีขนสีแดงฉานที่ดูราวกับเปลวเพลิงที่กำลังเผาไม่กำลังพุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดเดิมทีนั้นราชรถคันนี้สามารถแซงหน้าพวกเขาไปได้แต่ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นและเลือกที่จะเทียบเคียยงคู่ไปกับพวกเขาถึงได้ทำให้วิวีชานอดขมวดคิ้วเข้าหากันไม่ได้นางหันมองไปทางราชรถด้วยสายตาที่เย็นชาพร้อมบอกให้ทุกคนระมัดระวังตัวเอาไว้ยอดฝีมือเผาต้นไม้กรอมกระมังต่างๆต่าวขึ้นมาพร้อมทั้งปกป้องหลงเฉินเอาไว้ตรงกึ่งกลางซึ่งมันเป็นการกระทำที่ทำให้ความรู้สึกอึดอัดใจก่อนหน้านี้ของเขาสลายหายไปทั้งหมดแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะปากไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหากว่าเขาถือสาเรื่องเหล่านั้นก็คงจะถือว่าใจแคบไม่น้อยทันใดนั้นเองที่มาศึกได้ปลดปล่อยสภาวะพลังของตัวเองออกมาก่อนที่อักขระมากมายนับไม่ถ้วนจะสาดแสงสว่างไสวแย่แล้วสิทันใดนั้นเองที่สีหน้าของหลงเฉินได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่ราชรถระเบิดออกอย่างดังหลงเฉินที่เคยพบเจอกับมรสุมมากมายตลอดทั้งชีวิตและได้เห็นวิธีการที่ต่ำช้ามานับไม่ถ้วนกลับไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนมันเป็นการอาศัยโลหิตบริสุทธิ์ในการจุดระเบิดม้าศึกทั้ง8ตัวไปพร้อมๆกับราชรถพริบตาที่ราชรถระเบิดออกก็สร้างเป็นคลื่นพลังทำลายล้างที่กวาดออกไปทั่วทั้งฟ้าดินอย่าว่าแต่กลุ่มยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เหล่านี้เลยต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เวขั้นกลางที่ไม่ได้เตรียมการป้องกันเองก็จะต้องถูกระเบิดจนกลายเป็นผุยผงอย่างแน่นอนทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปแม้ว่าหลงเฉินจะไม่คิดมาก่อนเลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้วิธีการเช่นนี้เพราะว่าม้าศึกนั้นกำลังลากราชรถทองคำถึงได้ทำให้คนปกติจะต้องคิดไปว่ามันต้องมีใครนั่งอยู่ด้านในอย่างไรก็ตามเมื่อคาดเดาเป้าหมายของอีกฝ่ายได้แล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ราชรถเข้าใกล้พวกเขาพร้อมทั้งจุดระเบิดตัวเองซึ่งถือเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงอย่างมากหลงเฉินสามารถเพิกเฉยต่อพลังทำลายเหล่านี้ได้ระหว่างที่เขากำลังจะเรียกเอาตพลังวิญญาณจักรวาลออกมาปกป้องทุกคนก็เป็นตอนที่ห้อยวีฉานกระโจนเข้าใส่ทางราชรถคันนั้นด้วยความเร็วราวกับสายฟ้านางผสานมือเข้าหากันก่อนที่ผมที่ยาวสลวยจะโบกสะบัดอยู่ในอากาศพร้อมๆกับเส้นชีพจรสวรรค์มังกรทั้ง13เส้นที่รวมตัวเข้าด้วยกัน
เมื่อมันปรากฏขึ้นก็ทำให้พื้นที่มิติรอบตัวนางถึงกับบิดเบี้ยวอย่างฉับพลันพริบตาที่มันบิดเบี้ยวก็ทำให้หลงเฉินสัมผัสได้เลยว่าพื้นที่มิติได้ถูกแบกออกจากกันก่อนที่ภาพของการจุดระเบิดราชรถจะถูกหยุดเอาไว้พลังหลักการแห่งการเวลางั้นหรือหลงเฉินได้แต่ผงะไปเพราะว่าห้วยวีฉันนั้นแข็งแกร่งถึงขนาดที่มีความสามารถในการควบคุมการเวลาได้แล้วงั้นนะหรือเป็นเพราะว่าขนาดตัวของเขาเองก็ยังไม่สามารถเข้าถึงระดับนั้นได้เช่นเดียวกันพื้นที่มิติที่บิดเบี้ยวได้สร้างเป็นโล่ป้องกันขึ้นมาเดิมทีนั้นพลังทำลายที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวขนาดนั้นมันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถป้องกันเอาไว้ได้ทันเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามการบิดเบือนมิติและการเวลานั้นเป็นการชะลอการจุดระเบิดของราชรถและให้เวลาอันล้ำค่ากับพวกเขามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ทุกคนต่างก้าวถอยกลับไปอย่างไม่รอช้าเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ผู้คนถูกคลื่นพลังกระแทกปลิวออกไปไกลโดยที่ใบหลิวใต้เท้าของพวกเขาได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นโล่ที่แบกรับแรงกระแทกแทนพวกเขาเอาไว้มันทำให้ใบหลิวนี้แหลกสลายลงทันทีและส่งผลให้ยอดฝีมือเผาต้นไม้มังกรแต่ได้รับแรงกระแทกจนรู้สึกวิงเวียนนอศีรษะไปหมดมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรท่านอวิชานผู้คนพากันโห่ร้องออกมาอย่างดังและเห็นเพียงแค่ว่ามือทั้งสองข้างของนางได้สลายหายไปนางพยายามหาโอกาสให้กับพวกเขาแต่ทว่าตัวเองกลับต้องแบกรับพลังทำลายที่หนักหน่วงถึงได้ทำให้มีเลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากและมีใบหน้าที่ซีดเผือดเป็นกระดาษเส้นชีพจรสวรรค์มังกรทั้ง13เส้นกำลังหมองลงอย่างรวดเร็วขณะที่สภาวะพลังของนางเริ่มถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดรีบหนีไปเร็วห้วยวีฉานที่มีใบหน้าที่ซีดเผือดได้ส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่ยังคงดุดันอย่างเคยนางรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีอย่างมากเพราะว่ามันเป็นแผนการที่เตรียมการเอาไว้อย่างดีฉะนั้นแล้วก็จะต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนี้แสดงให้เห็นว่าศัตรูจะต้องอยู่ใกล้ๆแน่นอนคิดจะหนีงั้นหรืออย่าหวังไปหน่อยเลยนาตอนนี้เองที่มีเสียงอันเย็นเยือกส่งออกมาขณะที่ม่านมิติโดยรอบได้ระเบิดออกและเผยให้เห็นภาพร่างมากมายรายล้อมร่างของทุกคนเอาไว้เมื่อร่างเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นมาก็ทำให้พลังปราณมานอันเข้มข้นพวยพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้าเรียกได้ว่าโลกทั้งใบถึงกับหมองลงอย่างฉับพลันเมื่อเห็นภาพร่างเงาเหล่านี้ก็ทำให้สีหน้าของห้วยวีฉานถึงกับเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่านางไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะถูกยอดฝีมือเผ่ามานเพ่งเล็งเช่นนี้พื้นที่โดยรอบได้ถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดแล้วมีเพียงแค่การที่พวกเขาสามารถบินหนีไปเท่านั้นไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะสามารถหนีอีกฝ่ายได้เผ่ามานี้พวกเจ้าคิดที่จะตั้งตนเป็นศัตรูกับเผ่าอมตะของเรางั้นหรือห้วยวีฉานส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมายอดฝีมือเผ่ามานั้นมีอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดลำพังแค่ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงเองก็มีกันอยู่กว่าหลายสิบคนยิ่งไปกว่านั้นคือยังมีสภาวะพลังที่แข็งแกร่งอย่างมากแต่ทว่าตัวของห้วยวีฉานก็ไม่ได้แสดงสีหน้าที่เกรงกลัวออกมาแม้แต่น้อยพวกเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเจ้าไม่ได้รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเสียด้วยซ้ำต้องบอกเลยว่าวันนี้พวกเจ้าโชคร้ายเสียจริงๆชายชราเผ่ามันเผยรอยยิ้มที่หม่นหมองออกมาพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยราวฟันสีเหลืองที่ให้ความรู้สึกที่หม่นหมองพวกเราไม่ได้คิดที่จะเริ่มสงครามกับเผ่าอมตะแต่ทว่าข้าจะต้องตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเอาชีวิตของพวกเจ้าจะทำอย่างไรได้ก็ข้ามีเพียงแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นตอนนี้เองที่มีเสียงหนึ่งส่งออกมาขณะที่ยอดฝีมือเผ่ามันมากมายพากันเปิดทางให้กับม้าศึกทั้ง16ตัวที่กำลังลากเอาราชรถคันใหญ่ยักย้ายออกมาทว่าด้านหลังของราชรถสีทองคันนี้ก็ยังมีราชรถแบบเดียวกันกับที่จุดระเบิดไปในช่วงก่อนหน้านี้ราชรถเลิกผ้าม่านของมันออกก่อนที่จะเผยให้เห็นร่างที่สวมชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎก้าวออกมาจากด้านในเมื่อชายหนุ่มคนนี้ก้าวออกมาก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันทั้งหลายต่างทำความเคารพให้กับเขาด้วยกันทั้งหมดนี่รวมถึงยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะทั้งหลายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีสถานะที่สูงมากท่านเฟิงหานมันเป็นข้าน้อยที่พบกับพวกมันอย่างไรก็ตามความเร็วของพวกมันสูงอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นคือผู้นำกลุ่มของอีกฝ่ายเองก็แข็งแกร่งอย่างมากข้าน้อยกลัวว่าพวกมันจะหนีไปถึงได้จุดระเบิดราชรถคันหนึ่งฉะนั้นโปรดเป็นเวลาเดียวกันกับที่ยอดฝีมือรุ่นเยาว์เผ่ามันคนหนึ่งก้าวออกมาเจ้าทำได้ดีอย่างมากแม้ว่าจะสูญเสียราชรถไปแต่กลับได้รับแก่นต้นไม้ชั้นเลิศมาเช่นนี้พวกมันเป็นสิ่งที่ข้าต้องการที่สุดฉะนั้นแล้วเมื่อกลับไปก็จะให้รางวัลเจ้าอย่างงามชายหนุ่มที่สวมมงกุฎพูดออกมาด้วยรอยยิ้มขอขอบคุณท่านมากเมื่อคนคนนั้นได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เขาแสดงท่าทางที่มีความสุขมันเป็นท่าทางที่ดูราวกับต้องการที่จะก้าวออกไปขกศีรษะให้กับชายหนุ่มคนนั้นเสียเดี๋ยวนี้
ระหว่างที่ชายหนุ่มคนนั้นพูดออกมาก็เป็นตอนที่หลงเฉินมองออกไปทางอีกฝ่ายพร้อมพบว่าเขามีใบหน้าที่กระจ่างใสและมีเขาเหนือศีรษะรวมถึงหูที่แหลมตรงเรียกได้ว่าหากว่ามองจากรูปลักษณ์ก็ดูหล่อเหลาไม่ธรรมดาแต่ทว่าระหว่างที่พูดอยู่นี้กลับเผยให้เห็นราวฟันสีเหลืองอร่ามยิ่งไปกว่านั้นคือสภาวะพลังที่แผดออกมาเองก็แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากตอนนี้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายนั้นน่าจะเป็นยอดฝีมือเผ่าพสุธาซึ่งสามารถควบคุมพลังพสุธาของโลกไกใบนี้ได้ทว่าพวกเขาไม่ได้ลังเลเลยที่จะล่วงเกินเผ่าอมตะโดยการชิงเอาแก่นดวงใจของห้วยวิชาและคนอื่นๆหากว่ายอดฝีมือธาตุพสุธาสามารถควบคุมพลังธาตุไม้ได้อีกก็เท่ากับการที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นคือหากว่าฟังดูจากน้ำเสียงของอีกฝ่ายก็น่าจะเป็นการที่อีกฝ่ายเป็นข้ารับใช้ของชายหนุ่มคนนั้นเมื่ออีกฝ่ายตรวจพบห้วยวิชาและคนอื่นๆก็ได้แอบส่งสัญญาณเรียกคนอื่นๆอย่างลับๆพร้อมทั้งจุดระเบิดราชรถเพื่อไม่ให้พวกเขาได้มีโอกาสหนีไปจากที่นี่มันเป็นการตัดสินใจที่แม่นยำและแม้ว่าจะเป็นศัตรูแต่ทว่าก็ยังอดทำให้หลงเฉินรู้สึกว่าอีกฝ่ายช่างมีสติปัญญาที่หลักแหลมไปไม่ได้อีกฝ่ายนั้นตระหนักดีว่าตัวเองไม่ใช่คู่มือของห้วยวิชาและคนอื่นๆแต่กลับเลือกที่จะจุดระเบิดราชรถที่ล้ำค่าอย่างไม่ลังเลถึงได้ถือได้ว่ามีความกล้าหาญที่ไม่ธรรมดาจริงๆแย่แล้วสิพวกเราตกหลุมพรางของพวกมันห้วยวิชาส่งเสียงออกมาแม้ว่าจะเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างนางแต่ทว่าหากถูกรายล้อมโดยกลุ่มยอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้และตัวเองยังได้รับบาดเจ็บก็อดทำให้นางมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้พวกเจ้าหนีไม่พ้นหรอกนะยอมรับชะตากรรมของตัวเองได้แล้วเมื่อถูกล้อมโดยยอดฝีมือเผ่ามาราตราตรีก็ทำให้ทักษะการหลบหนีทางพื้นดินของพวกเจ้าไม่เป็นผลฉะนั้นก็ส่งมอบแก่นดวงใจของเจ้ามาแต่โดยดีเสียเถิดแล้วข้าจะไว้ชีวิตของพวกเจ้าชายหนุ่มที่สวมมงกุฎและยืนอยู่เหนือราชราชได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูสูงส่งขณะที่มองลงมายังพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเป็นเหยื่อของตัวเองพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มที่ดูราวกับเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะออกมาเจ้าพูดไร้สาระอะไรกันเจ้าคิดว่าจะมีใครเชื่อคำพูดพวกนั้นงั้นหรือหากว่าเรื่องนี้ไปถึงหูเผ่าตะแล้วคิดจริงๆหรือว่าเผ่าของเจ้าจะแบกรับความพิโรธของพวกเขาได้ห้วยวิชานเยยันออกมาในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ตายเสียเถอะนะเมื่อเห็นว่าถูกจับโกหกได้ก็ทำให้ชายหนุ่มที่สวมมงกุฎมีสีหน้าที่เปลี่ยนกลายเป็นเย็นชาพร้อมทั้งโบกมืออกไปเพื่อเตรียมสั่งการให้ทุกคนลงมืออย่างไรก็ตามเขาเพิ่งจะยกมือขึ้นมาก่อนที่จะมีก้อนอิฐฟาดเข้าใส่ทางด้านหลังศีรษะของเขาอย่างจังเมื่อมีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังก็เป็นตอนที่ก้อนอิฐในมือของหลงเฉินได้อยู่ห่างจากร่างงอของอีกฝ่ายเพียงแค่3ชุ่นก่อนที่มงกุฎเหนือศีรษะของอีกฝ่ายจะสั่นสะท้านพร้อมทั้งสร้างเป็นม่านพลังขึ้นมาปกป้องร่างของเขาเอาไว้จากก้อนอิฐนี้ท้ายที่สุดก้อนอิฐก็ปะทะเข้ากับม่านพลังอย่างจังเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ตราพริกสวรรค์ในมือของหลงเฉินสั่นสะท้านอย่างรุนแรงจนเกือบที่จะหลุดมือของเขาถึงได้ทำให้เขาอดแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้ต้องรู้ก่อนนะว่าการโจมตีของตราพริกสวรรค์นั้นไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆแม้แต่น้อยทว่าท้ายที่สุดกลับถูกอุปกรณ์เทวะของอีกฝ่ายตรวจจับเอาไว้ทันเสียได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามงกุฎนี้จะเปิดใช้การป้องกันตัวเองแต่ทว่าชายหนุ่มคนนั้นก็ยังถูกก้อนอิฐในมือของหลงเฉินฟาดจนร่างกายชะงักไปอยู่ดีเรียกได้ว่าแม้ว่ามงกุฎจะยังอยู่ดีอย่างเคยแต่ทว่าชายหนุ่มกลับวิงเวียนศีรษะไปหมดขณะที่มีก้อนเนื้อบวมปูดื้นมาจากด้านหลังศีรษะร่นหาที่ตายยอดฝีมือคนนั้นได้ถูกก้อนอิฐฟาดเข้าใส่แต่ทว่าตัวเขาเองก็แข็งแกร่งทรงพลังไม่น้อยเรียกได้ว่าตอบสนองกลับไปอย่างรวดเร็วโดยการคว้ามือออกไปโดยที่อัครเทวะในมือได้สาดแสงสว่างสวยพลางคว้ามือออกไปทางหลงเฉินอย่างไม่รอช้าอย่างไรก็ตามพริบตาที่เขาลงมือกลับเป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝ่ามือที่รายล้อมไปด้วยหมู่ดาวจะฟาดเข้าใส่กลางใบหน้าของเขาอย่างจังด้วยระยะที่ใกล้ขนาดนี้มันทำให้ฝ่ามือของหลงเฉินนั้นได้เปรียบกว่ามากเรียกได้ว่ามันเป็นฝ่ามือที่ทำให้ใบหน้าของอีกฝ่ายถึงกับหันกลับโดยทันทีอีกฝ่ายยังไม่ทันได้แยกยะทิศทางของตัวเองก่อนที่จะเป็นตอนที่หลงเฉินคว้ามือที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีม่วงอาอกมาคว้าลำคอของเขาเอาไว้อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวระหว่างนี้พลังโลหิตมังกรภายในร่างของเขาก็ได้ปะทุขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่อักขระลวดลายมังกรจะปกคลุมเหนือร่างของเขาแล้วตรึงร่างของอีกฝ่ายเอาไว้อย่างฉับพลันหากว่าพวกเจ้ากล้าขยับขยื่นแม้เพียงเล็กน้อยข้าจะบดขยี้เจ้านี่ให้กลายเป็นชิ้นๆหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังราวกับเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวขั้นสูงทั้งหลายต่างพากันกระโจนเข้าใส่ทางร่างของหลงเฉินพร้อมๆกันโดยที่อาวุธของพวกเขากำลังจะปะทะเข้ากับร่างของเขา
อย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกคนได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงและเดือดดาลแต่กลับไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าตอนนี้ชายหนุ่มมงกุฎทองคำได้ตกไปอยู่ในกำมือของหลงเฉินเสียแล้วไม่ว่าจะเป็นห้วยวิชานหรือคนอื่นก็ล้วนแล้วแต่พากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่ามนุษย์ที่ดูธรรมดาเช่นนี้กลับมีความร้ายกาจถึงเพียงนี้ปล่อยท่านเฟิงหานเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงคนหนึ่งของเผ่ามันราตรีได้ส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนที่หลงเฉินจะคว้าจับร่างของชายหนุ่มคนนั้นเอาไว้แล้วเหวี่ยงฝ่ามือตบเข้าใส่กลางใบหน้าของชายชราอย่างจังไอ้แก่หากว่าเจ้าแน่จริงก็ลงมือเสียสิอย่างแย่ที่สุดข้าก็แค่ตกตายลงไปพร้อมกับเจ้านี่เท่านั้นหลงเฉินยังคงใช้มือคว้าร่างของชายหนุ่มคนนั้นเอาไว้พร้อมทั้งชี้ออกไปทางชายชราด้วยท่าทางที่ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเจ้าชายชราที่ถูกตบเข้าใส่อย่างจังถึงกับมีรอยฝ่ามือปรากฏขึ้นเหนือใบหน้าขณะที่ใบหน้าของเขาเริ่มบวมปูดขึ้นมาอย่างฉับพลันมันทำให้เขาได้แต่ขบฟันเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่กล้าลงมืออะไรภายนอกหลงเฉินอาจจะยังคงแสดงหน้าที่อวดเก่งออกมาก็จริงแต่ทว่าตัวเขากลับปาดเหงื่ออย่างลับๆเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้มีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวไม่ได้ด้อยไปกว่าห้วยวิชานเลยด้วยซ้ำหากว่าไม่ได้อยู่ในการจับกุมของเขาก็คงจะทำให้วันนี้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนทว่าจากท่าทางความอวดดีของอีกฝ่ายก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องมีสถานะที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนการที่จับกุมอีกฝ่ายเอาไว้ได้ก็เทียบเท่ากับการที่สิ่งที่ช่วยรับประกันชีวิตของพวกเขาเมื่อเห็นกับตาว่าหลงเฉินสามารถสยบชายหนุ่มคนนั้นเอาไว้ได้ก็ทำให้ให้วิชานและคนอื่นๆต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะสามารถอาศัยอุปกรณ์เทวะในการช่วยชีวิตพวกเขาทุกคนในช่วงกับขันนี้ได้ปล่อยเขาไปแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปชายชรากัดฟันพูดออกมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้รู้ได้ทันทีว่าชายชราคนนี้น่าจะเป็นผู้นำกลุ่มของคนเหล่านี้ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะมีคุณสมบัติในการพูดคำพูดเช่นนั้นเมื่อสิ้นเสียงของชายชราก็เป็นตอนที่หลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือตบออกไปทางร่างของชายหนุ่มอย่างจังตอนนี้ชีวิตของอีกฝ่ายอยู่ในกำมือของเขาฉะนั้นถึงได้ทำได้เพียงแค่แสดงสีหน้าที่ดุดันออกมาแต่กลับไม่กล้าขัดขืนอะไรก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นไม่มีโอกาสได้เรียกเอาปรากฏการณ์ออกมาระหว่างการต่อสู้กับหลงเฉินและไม่ได้ใช้แม้กระทั่งพลังของเส้นชีพจรสวรรค์มังกรหรือการเผาผลาญพลังโลหิตบริสุทธิ์แต่กลับถูกยับยั้งพลังทั้งหมดเอาไว้แล้วการที่เขาจะขัดขืนในตอนนี้มันสายเกินไปเสียแล้วเมื่อจุดอ่อนถูกกุมเอาไว้แล้วและหากว่าเขาพยายามขัดขืนก็จะทำให้หลงเฉินสามารถสังหารเขาได้โดยทันทีตัวเขารู้สึกเดือดดาลอยู่ภายในใจเพราะว่าถึงแม้จะมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ทว่ามันเป็นเพราะความประมาทถึงได้พลาดถ้าถามหน่อยสิว่าในชีวิตนี้ตัวเขาเคยได้รับความอัปยศเช่นนี้ด้วยงั้นหรือนี่มันทำให้เขาแทบที่จะเสียสติไปโดยทันทีเจ้าทำอะไรนะเมื่อชายชราเห็นว่าหลงเฉินไม่ได้ตอบกลับอะไรแต่ทว่ากลับตบหน้าของชายหนุ่มคนนั้นก็ทำให้เขาเดือดดาลถึงขีดสุดพร้อมทั้งกู่ร้องออกมาจนขนลุกสู่ไปหมดทั้งตัวราวกับเป็นราชสีที่คลุ้มคลั่งเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนโง่หรืออย่างไรกันที่ข้าตบมันก็เพราะว่าเจ้าจะต้องเลือกว่าจะซื่อสัตย์กับข้าหรือว่าอยากจะให้ข้าตกตายไปพร้อมกับมันกันล่ะหลงเฉินเย้ยหยันออกมาข้าไปคิดว่าเจ้าเป็นคนโง่ตอนไหนกันชายชราส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลหากว่าข้าปล่อยมันแล้วเจ้าจะปล่อยพวกเราไปงั้นหรือเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อคำพูดผายลมพวกนั้นจริงๆหรือแล้วนั่นไม่ได้มองเหมือนข้าเป็นคนโง่หรืออย่างไรหลงเฉินเย้ยหยันออกมานี่มันยุคสมัยไหนแล้วกันมันต่างอะไรไปจากการหลอกเด็กนั้นหรือเจ้าชายชรากำลังจะถกเถียงกลับไปแต่ทว่าหลังจากที่เห็นว่าหลงเฉินยกมือขึ้นมาก็ทำให้เขากลืนคำพูดของตัวเองกลับไปโดยทันทีแล้วเจ้าต้องการอย่างไรชายหนุ่มที่สวมมงกุฎเอาไว้คนนี้คือผู้สืบทอดของเผ่ามาราตรีไม่เช่นนั้นยอดฝีมือระดับเขาก็คงจะไม่จำเป็นโต้องทำความเคารพอีกฝ่ายเมื่อเห็นท่าทางของชายชราก็ทำให้หลงเฉินมั่นใจได้ทันทีพร้อมทั้งหันมองไปทางห้วยวิชานก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าเจ้าจะเอาอย่างไรเพราะถึงอย่างไรห้วยวิชานก็คือผู้นำกลุ่มของพวกเขาฉะนั้นแล้วเขาเองก็คิดที่จะเพลิดเพลินไปกับการอยู่ใต้ปีกของนางฉะนั้นแล้วเขาถึงได้จำเป็นต้องแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจของนางหากว่าตัวข้าไม่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้เกรงกลัวพวกมันแม้แต่น้อยข้าก็แค่ต้องการเวลาสำหรับการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บฉะนั้นพวกเราก็ค่อยๆคิดบัญชีกับพวกมันก็แล้วกันห้วยวิชานพูดออกมา
เมื่อได้ยินนางพูดเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปโดยทันทีในเมื่อพูดมันออกมาในตอนนี้แล้วจะนำคนไปจากที่นี่อย่างไรแล้วเหตุใดถึงไม่ได้ใช้การสื่อสารทางจิตวิญญาณกับเขากันทำแบบนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายรู้ถึงเป้าหมายของเราหมดพอดีเป็นอย่างที่คิดเอาไว้ว่าเมื่อได้ยินคำพูดของนางก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามแสดงสีหน้าที่ผ่อนคลายออกมาตราบเท่าที่เฟิงหานไม่ได้ตกตายลงก็ยังพอที่จะเจรจากันได้ข้าขอให้สัตย์สาบานในนามของเผ่าเราว่าชายชรารีพูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูมีศีลธรรมอย่างไรก็ตามเขายังไม่ทันได้พูดจบก่อนที่หลงเฉินจะเหวี่ยงฝ่ามือฟาดเข้าใส่ใบหน้าของชายหนุ่มถึงได้ทำให้สีหน้าของชายชราเปลี่ยนกลายเป็นบิดเบี้ยวพร้อมทั้งคำรามออกมาด้วยความเดือดดาลว่าเจ้าคิดจะทำอะไรกันเจ้าโง่เจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อคำสาบานของเผ่ามันงั้นหรือเจ้าคิดว่าข้าโง่หรืออย่างไรกันหลงเชิญเย้ยันออกมาเขาเป็นถึงใครกันถามหน่อยสิว่ามีสิ่งใดบ้างที่เขาไม่เคยเห็นอีกฝ่ายเป็นคนที่โหดเหี้ยมไร้ความปราณีและพร้อมทำได้ทุกสิ่งไม่มีทางเลยที่เขาจะหลงเชื่อคำพูดของอีกฝ่ายแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรกันแน่ชายชรากัดฟันเอาไว้แน่นด้วยน้ำเสียงที่ส่งออกมาจากซอกฟันของเขาเป็นเพราะว่าเขาตระหนักได้ดีว่าดวงตาของเฟิงหานเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงก่ำเพราะไม่สามารถยอมรับความอับยศนี้ได้หากว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้ก็จะทำให้อีกฝ่ายพร้อมที่จะตกตายลงไปพร้อมกับหลงเฉินเจ้าจะมองหาอะไรยอมรับไม่ได้งั้นหรือหลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือตบหน้าของเฟิงหานในมือของเขาถึงได้ทำให้ร่างของอีกฝ่ายสั่นสะท้านไม่หยุดและกระอักเลือดออกมาร่นหาที่ตายเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันราตรีแทบทอมิจะเสียสติพร้อมทั้งส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นพลางงอกระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินเมื่อเห็นกับตาว่าเหล่ายอดฝีมือเผ่ามันราตรีต่างขบฟันเอาไว้แน่นก็ทำให้หลงเฉินโบกร่างของเฟิงหานไปในอากาศสอเพื่อใช้อีกฝ่ายเป็นโล่มนุษย์โดยทันทีมาสิหากว่าเจ้าอยากจะให้เขาตายมากนักก็เข้ามาได้เลยหลงเฉินเย้ยันออกมาการกระทำของหลงเฉินนั้นทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันทั้งหลายต่างพากันหวาดผวายอดฝีมือเผ่ามันที่เพิ่งจะกระโจนเข้ามาต่างถอยหลังกลับไปแต่ทว่าการกระทำของหลงเฉินนี้ถือเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับหุยวิชาและคนอื่นๆอย่างแท้จริงซึ่งพวกนางเตรียมการที่จะเข้าช่วยเหลือเขาทุกเมื่อความเป็นจริงแล้วนี่เป็นการหยั่งเชิงของเผ่ามันราตรีเพราะว่าพวกเขาอยากที่จะทดสอบดูว่าเมื่ออยู่ภายใต้แรงงกดันแล้วหลงเฉินจะเปิดเผยจุดอ่อนออกมาหรือไม่หากว่าหลงเฉินเปิดเผยจุดอ่อนออกมาก็จะทำให้พวกเขาเสี่ยงช่วยชีวิตของเฟิงหานแต่ทว่าลูกไม้เหล่านี้ล้วนนอนแล้วว่าแต่ไม่สามารถหลบรอดสายตาของหลงเฉินไปได้การโบกมือของหลงเฉินทำให้ผู้คนได้แต่หวาดผวาพร้อมทั้งรีบก้าวถอยกลับไปโดยที่ไม่กล้าทำอะไรบุ่มบ่ามอีกต่อไปเพราะว่าสถานะของเฟิงหานนั้นสูงส่งและพิเศษอย่างมากหากว่าอีกฝ่ายตกตายลงก็อย่าหวังเลยว่าจะมีพวกเขาคนไหนมีชีวิตรอดอยู่ต่อได้ไอ้พวกหน้าโง่สายหัวออกไปไกลๆเดี๋ยวนี้ตอนนี้เองที่มีเสียงกู่ร้องคำรามด้วยความเดือดดาลของเฟิงหานส่งออกมาเฟิงหานกู่ร้องคำรามด้วยความเดือดดาลถึงได้ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันทั้งหลายได้แต่สั่นสะท้านพร้อมทั้งถอยหลังกลับไปอยู่ในระยะหลายร้อยลี้โดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาแม้แต่น้อยทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ห้วยวิชาและคนอื่นๆฉวยโอกาสในการเข้าใกล้หลงเฉินเช่นเดียวกันห้วยวิชานที่เห็นกับตาว่าหลงเฉินสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ทำให้นางหมดห่วงนางไม่คิดมาก่อนเลยว่าวิกฤตในครั้งนี้จะต้องพึ่งพาหลงเฉินเสียได้ให้เวลาข้าหน่อยข้าจะเรียกเอาเรือบินใบไม้เทวะออกมาอีกครั้งห้วยวิชานพูดออกมากับหลงเฉินไม่จำเป็นหลงเฉินสายศีรษะของเขาพร้อมทั้งคว้าร่างของเฟิงหานแล้วก้าวเดินออกไปทางราชรถตรงหน้าอย่างไม่รอช้าราชรถคันนี้คือราชรถเฉพาะตัวของเฟิงหานซึ่งเชื่อมต่อโดยราชรถอีกมากมายถึงได้ดูยิ่งใหญ่และหรูหราอย่างมากเมื่อเห็นว่าหลงเฉินเดินเข้าไปหาทางราชรถก็ทำให้ดวงตาของเฟิงหานแผดจิตสังหารอันเย็นยะเยือกออกมาพลังจิตวิญญาณของเขาสั่นสะท้านพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาว่านี่คือราชรถระดับกษัตริย์ซึ่งเป็นราชรถส่วนตัวของเผ่ามันราตรีของเราเจ้าไม่สามารถควบคุมมันได้หรอกนะเฟิงหานตระหนักดีว่าหลงเฉินกำลังเพ่งเล็งราชรถของเขาถึงได้แสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาและพูดเพื่อให้หลงเฉินตัดใจอวิชานช่วยข้าในการกำจัดม้าศึกพวกนี้หน่อยหลงเฉินพูดออกมาห้วยวิชานได้แต่ผงะไปและไม่รู้เลยว่าหลงเฉินคิดจะทำอะไรแต่ทว่านางยังไม่ทันได้ทำอะไรก็เป็นตอนที่มีคนละงอมือจัดการก่อนนางกิ่งก้านไม้มากมายทะลวงผ่านศีรษะของม้าศึกเหล่านี้โดยที่อีกฝ่ายพยายามป้องกันแต่ก็ไม่สามารถขัดขืนได้ท
ท้ายที่สุดก็ตกตายลงด้วยกันทั้งหมดเจ้าเมื่อได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้เฟิงหานถึงกับแทบที่จะหมดสติไปเพราะว่ามาสึกเหล่านี้มันแตกต่างไปจากที่หลงเฉินนอได้พบเจอในช่วงก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงพวกมันล้ำค่าอย่างมากและเป็นสัญลักษณ์ของสายเลือดชนชั้นสูงพวกมันคืออสูรวิญญาณที่มีความแข็งแกร่งเทียบเคียงได้กับยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางซึ่งแข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากเรียกได้ว่าราชรถที่จุดระเบิดตัวเองไปในช่วงก่อนหน้านี้มันเทียบกันไม่ติดเสียด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามพวกมันได้ถูกตีตราธาตุโดยเฟิงหานไปแล้วถึงได้ทำให้ดวงวิญญาณของพวกมันถูกเขาควบคุมเอาไว้เมื่อเขาถูกสยบเอาไว้ก็ทำให้อีกฝ่ายถูกสยบเอาไว้แบบเดียวกันหลงเฉินปล่อยให้อีกฝ่ายใช้ได้เพียงแค่พลังจิตวิญญาณเพียงแค่เล็กน้อยสำหรับการสื่อสารเท่านั้นหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายอยู่ในกำมือของเขาก็คงจะทำให้อีกฝ่ายสาปแช่งบรรพชนของเขาออกมาทั้งตระกูลแล้วเมื่อมองไปทางม้าศึกทั้งหมดที่ถูกสังหารลงก็ทำให้เฟิงหานรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอย่างมากแต่ทว่าเขาก็หมดหนทางเช่นเดียวกันหลงเฉินตระหนักได้ถึงความแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวของม้าศึกเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่ทว่าเมื่อมันกลายเป็นร่างอสพก็ยิ่งทำให้เขามีความสุขเขาโบกมือเก็บเอาร่างของพวกมันเพื่อโยนเข้าไปภายในดินดำอย่างไม่รอช้าหลังจากนั้นเขาก็ก้าวออกไปตรงหน้าของราชรถพร้อมทั้งโบกมือของเขาพลางส่งเสียงออกมาตอนนี้เองที่ราชรถได้สั่นสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมทั้งถูกสูบเข้าไปภายในมิติโกลาหลโดยทันทีเมื่อราชรถถูกสูบเข้าไปภายในมิติโกลาหลก็ทำให้เฟิงหานกระอักเลือดออกมาไม่หยุดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสิ่งนี้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เทวะหลักฐานชีวิตของเขาการที่หลงเฉินเก็บมันเข้าไปภายในมิติอื่นก็ถือเป็นการฝืนบทขยี้ตราวิญญาณของเขานี่ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างฉับพลันตอนนี้เองที่วิญญาณอุปกรณ์ของราชรถที่อยู่ภายในมิติโกลาหลได้แต่สั่นสะท้านระหว่างที่มันกำลังจะเผชิญหน้ากับแรงกดดันของมิติโกลาหลก็เป็นตอนที่มันต้องพบเจอกับเตาพลังวิญญาณจักรวาลเมื่อมันสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังของเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็ทำให้มันหวาดผวาจนไม่กล้าขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยเมื่ออยู่ในโลกภายนอกแล้วมันอาจจะเป็นสุดยอดอุปกรณ์เทวะแต่ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเตาพลังวิญญาณจักรวาลแล้วกลับเป็นเพียงแค่มดปลวกตัวน้อยๆเท่านั้นจะเลือกที่จะสยบต่อข้าหรือว่าจะเลือกที่จะสูญสิ้นหลงเฉินเย้ยหยันออกมาขณะที่เขาส่งอักขระออกไปทางอีกฝ่ายนี้คือตราวิญญาณของเขาที่เมื่อผสานเข้าด้วยกันก็จะทำให้เขากลายเป็นเจ้าของราชรถคันนี้ส่วนราชรถเองก็ไม่กล้าต่อต้านใดๆแม้แต่น้อยอีกฝ่ายปล่อยให้ตราวิญญาณนี้สลักลงบนร่างของมันอย่างว่าง่ายเมื่อราชรถได้ปรากฏขึ้นเหนือม่านมิติอีกครั้งก็ทำให้มันเปลี่ยนแปลงเจ้าของใหม่ไปเสียแล้วเมื่อเห็นว่าราชรถคันนี้มีสภาวะพลังของหลงเฉินแผดออกมาก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันราตรีทั้งหลายต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นเพราะว่าห้วยวิชาและคนอื่นๆเองก็ตกตะลึงเพราะว่าพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลังงอเฉินจะมีสุดยอดวิธีการอะไรเช่นนี้อยู่ด้วยอย่าได้ขัดขวางเส้นทางหรือว่าไล่ตามหลังพวกเราหลังจากที่พวกเราเดินทางได้หนึ่งชั่วยามก็จะปล่อยตัวเจ้านี่ไปทว่าหากว่าพวกเจ้ากล้าติดตามมาหลักก็หึกก็อย่าโทษว่าข้าหลงเฉินผู้นี้เป็นคนที่โหดเหี้ยมไร้ความปราณีก็แล้วกันหลงเฉินเย้ยหยันอย่างเย็นชาพร้อมทั้งหันมองไปทางห้วยวีฉานและคนอื่นๆห้วยวีฉานและคนอื่นๆเข้าใจได้ทันทีพร้อมทั้งขึ้นไปบนราชรถก่อนที่หลงเฉินจะกวาดสายตามองรอบๆพร้อมทั้งคว้าเอาร่างของเฟิงหานก้าวเดินขึ้นไปทำตามคำพูดของเจ้าด้วยไม่เช่นนั้นผู้นำกลุ่มยอดฝีมือเผ่ามันราตรีได้ส่งเสียงออกมาด้วยใบหน้าที่หม่นหมองหลงเฉินทำเพียงแค่เหวี่ยงฝ่ามือตบหน้าของเฟิงหานพร้อมทั้งหันมองไปทางอีกฝ่ายแล้วพูดว่าเจ้าคิดว่าข้าหูหนวกหรืออย่างไรไหนลองพูดอีกทีสิเจ้าผู้นำกลุ่มคนนั้นได้แต่เดือดดาลจนร่างกายสั่นสะท้านไม่หยุดแต่ทว่าเขาก็ยังคงไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีเจ้านี่มันแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ทว่าท่านอวิชานั้นแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าข้ารู้ว่าเขาจะต้องยอมรับไม่ได้ที่ต้องตกอยู่ในกำมือของข้าทว่าท่านอวิชานจะให้โอกาสอีกฝ่ายได้ต่อสู้กันอย่างยุติธรรมทว่าหากว่าพวกเจ้าอวดฉลาดและแอบติดตามมาอย่างลับๆข้าจะฆ่าเจ้านี่โดยทันทีหลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาหลังจากนั้นเขาก็ลากเอาร่างของเฟิงหานขึ้นไปเหนือราชรถทองคำและเมื่อก้าวเข้าไปก็เป็นตอนที่หลงเฉินแทบที่จะส่งเสียงโห่ร้องออกมาเป็นเพราะว่าภายในราชรถนี้กลับมีพื้นที่อันกว้างใหญ่ราวกับราชวังซึ่งมีความหรูหราและประดับประดาไปด้วยหยอกอและทองคำมันเป็นสภาวะพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้หลงเฉินอดถอนหายใจออกมาด้วยความรู้สึกที่อิจฉาไปไม่ได้
อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาสำหรับการทำสิ่งเหล่านั้นถึงได้ทำให้เขาเริ่มการควบคุมราชรถเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นส่งตามออกมาจากมันก่อนที่อัครมากมายจะเปล่งแสงพร้อมทั้งแผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกไปโดยรอบเมื่อราชรถเคลื่อนที่ก็ทำให้เขาแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่ามันเป็นสมบัติที่อยู่ในระดับไหนราชรถสั่นสถานก่อนที่จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นเส้นแสงที่พุ่งผ่านเหนือศีรษะของยอดฝีมือเผ่ามันราตรีทั้งหลายยอไปอย่างไม่รอช้าส่วนยอดฝีมือเผ่ามันราตรีเหล่านี้ก็ทำได้เพียงแค่มองดูมันหายไปจากระยะสายตาของพวกเขาอย่างหมดหนทางเท่านั้นไอ้มนุษย์ชาติชั่วเจ้ารอข้าก่อนเถอะหากว่าเจ้าข้าเขาขึ้นมาเผ่าของเราและเผ่ามนุษย์ของเจ้าจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเมื่อมองไปทางทิศทางที่ราชรถจักไปก็ทำให้ชายชราที่เป็นผู้นำกลุ่มได้แต่กัดฟันเอาไว้แน่นตลอดเส้นทางการเดินทางของพวกเขานั้นพบเจอกับขุมพลังมากมายแต่ทว่ากลับไม่มีใครกล้าขัดขวางพวกเขาเพราะว่าราชรถคันนี้นั้นแผ่สภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวเกินไปออกมาไม่มีใครบอกได้เลยว่าตัวตนระดับไหนนั่งอยู่ด้านในกันแน่หากว่าดันบังเอิญไปล่วงเกินตัวตนที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวเผลอๆก็อาจจะทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกกวาดล้างฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะพบเจอกับขุมพลังมากมายตลอดเส้นทางและแม้ว่าราชรถจะพุ่งผ่านเหนือศีรษะของพวกเขาไปอย่างอวดดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าลงมืออะไรห้าห้าราชรถคันนี้มันสุดยอดเกินไปแล้วภายในราชรถยอดฝีมือเผ่าต้นไม้มังกรมาเต้าเท่าละต่างพากันส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยพบเห็นราชที่แข็งแกร่งและหรูหราขนาดนี้มาก่อนเลยภายในราชรถไม่ได้มีเพียงแค่ราชวังเท่านั้นแต่ยังมีสวนและตำหนักสำหรับการพักผ่อนซึ่งพื้นที่รอบนอกนั้นเป็นหนองน้ำตกและตำหนักต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นจากทองคำด้วยกันทั้งหมดขนาดว่าเป็นสายน้ำเองก็ยังเป็นน้ำสีทองเช่นเดียวกันเมื่อสิทธิ์เผาต้นไม้มักมาตรเข้ามาภายในราชรถนี้ก็ไม่เกรงใจที่จะออกเที่ยวเล่นไปทั่วพื้นที่ราวกับเป็นเด็กน้อยที่ไม่เคยพบเห็นสิ่งต่างๆในโลกใบนี้พวกเขาวิ่งท่านไปทั่วเพื่อหาดูว่ามีอะไรที่ดูผิดปกติสำหรับพวกเขาหลงเฉินนี่มันคืออะไรกันหรือว่ามันมีเอาไว้ใช้สำหรับปิดตางั้นหรือทว่ามันดูใหญ่เกินไปหน่อยนะสตรีนางหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาพร้อมๆกับสิ่งของแปลกๆในมือของนางพลางเอามันมาทาบดวงตาของตัวเองด้วยท่าทางที่ดูไม่มั่นใจหลงเฉินที่ได้เห็นสิ่งนั้นก็ถึงกับผงะไปและอดหันมองไปทางเฟิงหานไปไม่ได้แม้ว่าตอนนี้อีกฝ่ายจะมีสีหน้าที่หม่นหมองและไม่ได้ปริปากพูดอะไรแต่ทว่าเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็ทำให้มุมปากของงออีกฝ่ายถึงกับกระตุกไม่หยุดขณะที่เส้นเลือดปูดปนออกมาทั่วไปใบหน้าของตัวเองหลงเฉินสิ่งนี้คืออะไรกันเมื่อสตรีนางนั้นเห็นว่าหลงเฉินไม่ได้พูดอะไรก็คิดว่าเขาไม่ได้ยินถึงได้ถามออกมาอีกครั้งข้าไม่รู้จักสิ่งนี้หรอกนะหลงเฉินกระแอมพร้อมทั้งตอบกลับไปสตรีนางนั้นได้แต่ขมวดเข้าๆกันก่อนที่จะใช้เวลาสำรวจมันอยู่พักหนึ่งพลางหยิบเอามันมาทาบหน้าอกของตัวเองแล้วแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจพลางพูดว่าเผ่ามันราตรีนั้นช่างฉลาดหลักแหลมถึงได้คิดค้นเครื่องแต่งกายเช่นนี้ออกมาสตรีนางนี้แสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาไร้สาระนั่นมันเป็นของเผ่ามนุษย์มันเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่ามันราตรีของข้ากันเฟิงหานที่ทนไม่ไหวได้ส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลเจ้าคนโกหกหากว่ามันเป็นของเผ่ามนุษย์จริงๆแล้วหลงเฉินจะไม่รู้จักได้อย่างไรกันสตรีนางนั้นเผยรอยยิ้มพลางตอบกลับไปแล้วสิ่งของจากเผ่ามนุษย์มันมาอยู่ในราชรถของเจ้าได้อย่างไรกันหลงเฉินถามออกมาเฟิงหานได้แต่งงไปทันทีเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในห้องนอนของเขาซึ่งทางเผ่ามันราตรีมักจะส่งสอตรีอุ่นเตียงมาให้เขาในทุกๆวันอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการออมแรงระหว่างการออกเดินทางในครั้งนี้จึงไม่ได้นำสตรีอุ่นเตียงเหล่านั้นมาด้วยทว่าภายในห้องนอนของเขาก็ยังมีสิ่งของที่เป็นของพวกนางทิ้งเอาไว้มากมายเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่ากลุ่มยอดฝีมือเผ่าใต้มังกรตะนั้นจะมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจากเด็กที่ซุกซนซึ่งไม่มีความมีมารยาทอยู่เลยหลังจากที่พวกเขาเข้ามาแล้วก็วิ่งพล่านไปทั่วพื้นที่อย่างไม่เกรงใจใครแล้วนี่มันคืออะไรกันหลังจากนั้นก็มีสิทธิ์คนหนึ่งหยิบเอาแส้หนังออกมาโดยที่ในมือเองก็ถือเทียนแท่งหนึ่งอยู่ด้วยคงจะเพลิดเพลินกันมากเลยสินะหลงเฉินอดหันมองไปทางเฟิงหานพร้อมทั้งแสดงสีหน้าแปลกๆออกมาไม่ได้เฟิงหานได้แต่มีใบหน้าที่เขียวคล้ำไปหมดพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเจ้าเองก็เป็นยอดฝีมือเช่นเดียวกันหวังว่าเจ้าจะทำตามคำมั่นสัญญาของตัวเองไม่จำเป็นต้องมาเรียกร้องอะไรหรอกนะอย่าได้คิดจะเล่นลูกไม้นี้กับข้าหากว่าเจ้าฉลาดหลักแหลมจริงๆก็คงจะไม่ตกอยู่ในกำมือของข้าหรอกนะหลงเฉินเย้ยหยันอย่างเย็นชา
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเจ้ามันใช้ลูกไม้ต่ำช้าเฟิงหานส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาหลงเฉินยื่นมือออกมาตบหน้าของเฟิงหานเบาๆก่อนที่จะพูดด้วยสีหน้าแปลกๆว่าเจ้าเองก็เป็นยอดฝีมือจากทอมันราตรีเช่นเดียวกันทว่าเหตุใดถึงได้พูดคำพูดอ่อนหัดเช่นนั้นกันล่ะใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายที่หน้าไม่อายก่อนหน้าการที่เจ้าลอบโจมตีพวกเรามันไม่ได้หน้าไม่อายงั้นหรือการที่พวกเจ้าใช้คนที่มากกว่ารายล้อมพวกเราล่ะหน้าไม่อายหรือเปล่าเฟิงหานส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาด้วยความเดือดดาลพลางกัดฟันเอาไว้แน่นว่าหากว่าเจ้ามาสู้กับข้าแบบตัวต่อตัวเจ้าโง่ก่อนหน้านี้เจ้าเองก็เป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่แล้วแต่แล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่มาสู้กันตัวต่อตัวล่ะเหตุใดถึงได้สั่งการให้ล้อมพวกเราเอาไว้กันล่ะช่างเถอะหากว่าเจ้ายังกล้ายั่วยุข้าอีกด้วยนิสัยส่วนตัวของข้ามันก็อาจจะทำให้ข้าพลั้งมือฆ่าเจ้าตายก็เป็นได้หลงเฉินพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแต่ทว่าก็ยังเป็นเพียงแค่ดอกไม้ประดับที่ถูกชุบเลี้ยงมาอย่างดีเท่านั้นขนาดคำพูดที่อีกฝ่ายใช้ก็ยังอ่อนหัดถึงได้ทำให้เขาไม่อยากจะสนทนาอะไรกับอีกฝ่ายแล้วมันถึงขั้นที่ตัวเขาไม่อยากที่จะถามไทยเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของอีกฝ่ายเพราะว่ามันไม่จำเป็นเสียด้วยซ้ำหลังจากที่เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วย่ามก็เป็นตอนที่ราชรถได้สั่นสถานอย่างรุนแรงประกายแสงเทวสัตว์ส่องออกมาจากร่างของห้วยวีฉานขณะที่ตัวนางฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างสมบูรณ์แล้วต้องยอมรับเลยว่าเผ่าอมตะล้วนแล้วแต่มีความอึดถึกทนอย่างมากช่วงที่ราชรถจุดระเบิดตัวเองนั้นตัวนางแทบที่จะไม่มีเวลาใช้ทักษะเทวะออกมาเสียด้วยซ้ำนางทำได้เพียงแค่อาศัยพลังรากฐานของตัวเองแบกรับมันเอาไว้ถึงได้ทำให้ได้รับบาดเจ็บไปถึงพลังรากฐานหากว่าเป็นเผ่ามนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บแบบเดียวกันก็คงจะกลายเป็นปัญหาไม่น้อยอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลากว่า10วันหรืออาจจะเป็นครึ่งปีกว่าที่จะฟื้นฟูมันได้ขอให้เจ้าช่วยปล่อยตัวเขาด้วยก็แล้วกันเผ่าต้นไม้มังกรตักของเรานั้นพูดคำไหนคำนั้นห้วยวีฉานพูดออกมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้เฟิงหานมีประกายตาที่โหดเหี้ยมโดยทันทีแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ชั่วพริบตาแต่ทว่าก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของหลงเฉินไปได้อยู่ดีเขาส่ายศีรษะของตัวเองพร้อมทั้งตอบกลับว่าหากว่าปล่อยคนคนนี้ไปก็จะต้องแว้งกลับมากัดพวกเราอย่างแน่นอนข้าขอแนะนำให้ฆ่าเขาเสียเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้สีหน้าของเฟิงหานเปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีไม่ได้ชื่อเสียงของเผ่าอมตะนั้นสำคัญเสียยิ่งกว่าห้วยวีฉานถึงกับอดขมวดคิ้วกันไปไม่ได้เพราะว่าตัวนางนั้นไม่ได้ตระหนักเลยว่าหลงเฉินกำลังจงใจสร้างความหวาดกลัวให้กับเฟิงหานข้าเป็นคนที่จับเจ้านี่มันเป็นตัวประกาประณีข้าจะเป็นคนลงมือฆ่าเขาเองมันเกี่ยวอะไรกับเผ่าอมตะกันหลงเฉินถามกลับไปนี่ห้วยวีฉานได้แต่นิ่งเงียบไปเพราะว่านางรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถถกเถียงกลับไปได้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไรกันพวกเจ้าน่ะเป็นพวกเดียวกันหากว่าเจ้าทำเรื่องเช่นนี้ออกไปก็อย่าหวังเลยว่าเผ่าอมตะจะลบล้างความสมมนี้ไปได้ตลอดชั่วชีวิตเฟิงหานส่งเสียงกู่ร้องออกมาหลงเฉินฟาดฝ่ามือเข้าใส่ใบหน้าของอีกฝ่ายพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลว่าข้าขอความเห็นของเจ้างั้นหรือเจ้าเฟิงหานได้แต่แสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาไม่เพียงแค่กล้าเถียงแต่ยังกล้าจ้องฆ่าอีกงั้นหรือหลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือตบหน้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องกว่า10ครั้งถึงได้ทำให้ใบหน้าของอีกฝ่ายกลายเป็นหัวหมูที่โชกไปด้วยเลือดไปโดยทันทีหลงเฉินปล่อยเขาไปเถิดถือว่าข้าขอร้องก็แล้วกันแม้ว่าคำพูดของหลงเฉินจะไม่ได้ผิดอะไรแต่ทว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันไปถึงเกียรติและชื่อเสียงของเผ่าอมตะฉะนั้นแล้วนางถึงได้จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากความเป็นจริงแล้วตัวหลงเฉินเองก็ไม่ได้คิดที่จะสังหารอีกฝ่ายแต่แรกแล้วทว่าตั้งแต่ต้นนั้นอีกฝ่ายมักจะแสดงท่าทางที่อวดดีออกมาถึงได้ทำให้เขารู้สึกไม่สบอารมณ์จึงสั่งสอนอีกฝ่ายยอเพื่อระบายความโกรธเขารู้ดีว่าเผ่าต้นไม้มังกรตะนั้นมีระบบความคิดที่เรียบง่ายและไม่เข้าใจการยืดหยุ่นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีหวังเลยที่อีกฝ่ายจะฟังคำพูดของเขาราชรถได้ชะลอความเร็วลงเหนือพื้นที่อันรกร้างทุกคนต่างก้าวออกมาจากราชรถโดยที่ในมือของหลงเฉินยังคงคว้าร่างของเฟิงหานเอาไว้เขาเตะเข้าไปที่บั้นท้ายของอีกฝ่ายถึงได้มีเสียงระเบิดส่งออกมาและทำให้ร่างของอีกฝ่ายลอยออกไปด้วยความเร็วราวกับอุกกาบาตเมื่อหลุดพ้นจากการเหนี่ยวรั้งของหลงเฉินก็ทำให้สภาวะพลังของเฟิงหานได้ประตูออกมาขณะที่ปราณมานที่แข็งแกร่งเทียบเคียงกับยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งไอ้พวกมดปลวกตายไปซะตอนนี้เองที่มีเสียงกู่ร้องคำรามลั่นส่งออกมาอย่างดังพร้อมทั้งสะท้อนก้องไปทั่วทั้งม่านสวรรค์จิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวได้ปกคลุมพื้นที่แห่งนี้เอาไว้อย่างสมบูรณ์
เมื่อเฟิงหานหลุดออกจากเงื้อมมือของหลงเฉินก็ทำให้อีกฝ่ายปลดปล่อยสภาวะพลังของตัวเองออกมาโดยทันทีสภาวะพลังของเส้นชีพจรสวรรค์มังกรทั้ง13เส้นประตูออกมาอย่างบ้าคลั่งขณะที่ปราโลหิตได้พวยพุ่งออกมาอย่างไม่หยุดยั้งมันเป็นแรงกดดันที่แข็งแกร่งทรงพลังซึ่งกระแทกร่างของหลงเฉินถอยกลับไปอย่างต่อเนื่องคลื่นลมอันทรงพลังนั้นดูไม่ต่างไปจากคมมีดที่ฉีกม่านฟ้าออกจากกันมันเป็นภาพที่ดูน่าตกตะลึงถึงได้ทำให้ผู้คนได้รู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวของเผ่ามาราตราตรีอย่างแท้จริงมันเป็นเพราะว่าตัวเขานั้นประมาทเกินไปถึงได้ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของหลงเฉินเขาในตอนนี้ไม่ต่างอะไรไปจากมังกรที่กลับคืนสู่ผืนฟ้าซึ่งแสดงท่าทางที่คุกคามออกมาอย่างสมบูรณ์หลงเฉินเจ้ามันเป็นคนต่ำช้าหน้าไม่อายข้าจะฆ่าเจ้าเป็นคนแรกเฟิงหานส่งเสียงกูร้องคำรำลั่นพร้อมทั้งโบกมือออกไปถึงได้ทำให้พื้นที่มิติรอบตัวของหลงเฉินระเบิดออกพลางคว้ามือเข้าใส่ทางเขาอย่างไรก็ตามฝ่ามือนี้เพิ่งจะก่อตัวขึ้นก่อนที่มันจะระเบิดออกอย่างรุนแรงร่างที่ผอมบางสมส่วนได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งแน่นอนว่านี่คือร่างของห้วยวีฉานนางยืนอยู่ตรงหน้าของหลงเฉินโดยที่ผมที่ยาวสลวยโบกสะบัดอยู่ในอากาศพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเฟิงหานพวกเราได้ทำข้อตกลงกันแล้วว่าจะปล่อยเจ้าไปหากว่าเจ้ายังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีและรนหาที่ตายเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็อย่ามาโทษว่าพวกเราใจร้ายก็แล้วกันหุบปากไปซะนางแพทยาถึงอย่างไรวันนี้พวกเจ้าทุกคนก็ต้องตายอยู่ที่นี่เฟิงหานส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความเดือดดาลขณะที่เขาโบกมือออกไปพร้อมทั้งเรียกเอาง้าวศึกสีทองเข้มออกมาในมือของตัวเองเมื่อมันปรากฏขึ้นก็ทำให้จิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวแผดไปทั่วทั้งจักรวาลอย่างฉับพลันในเมื่อเจ้ามันดื้อดึงงั้นก็อย่าโทษว่าข้าเสียมารยาทก็แล้วกันเมื่อเห็นกับตาว่าทางเฟิงหานไม่ได้ซาบซึ้งในน้ำใจของพวกเขาแล้วยังกล้าสาปแช่งนางก็ทำให้นางทนไม่ไหวอีกตะอไปเส้นชีพจรสวรรค์มังกรทั้ง13เส้นของนางปรากฏขึ้นก่อนที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายจะฉีกผ่านม่านฟ้านี่คือปรากฏการณ์ของนางอย่างไรก็ตามมันเพิ่งจะปรากฏขึ้นก่อนที่จะหดเล็กลงอย่างต่อเนื่องการหดตัวของมันทำให้พลังวิถีสวรรค์ภายในฟ้าดินแห่งนี้ถึงกับบีบอัดตัวเองอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดภาพร่างเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่ยักย้ายก็ได้ผสานเข้ากับร่างของนางอย่างสมบูรณ์เมื่อผสานเข้ากับปรากฏการณ์นี้ก็ทำให้สภาวะพลังของนางประตูออกมาอย่างฉับพลันมันเป็นแรงกดดันอันป่าเถื่อนที่กระแทกร่างของหลงเฉินและราชรถถอยกลับออกไปไกลราชรถได้สร้างม่านพลังสีทองออกมาป้องกันเอาไว้ได้แต่สั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องเพราะสภาวะพลังของนางตายเฟิงหานส่งเสียงกูร้องคำรำลั่นออกมาอย่างดังขณะที่เขาพุ่งผ่านม่านมิติออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าพร้อมทั้งแทงง้าวศึกในมือเข้าใส่ทางร่างของนางอย่างจังห้วยวีฉานทำเพียงแค่ยะหยันออกมาอย่างเย็นชาพลางโบกมือซ้ายของนางออกไปถึงได้ทำให้โล่ไม้ปรากฏขึ้นในมืออะของนางเพื่อรับการโจมตีนี้เอาไว้โอหังนักนะเจ้ามันประเมินพลังของตัวเองเอาไว้สูงเกินไปเมื่อเห็นกับตาว่าห้วยอีฉานกลับกล้าใช้โล่ไม้เล็กๆรับการโจมตีนี้เอาไว้ก็ทำให้เฟิงหานเยอะหยันอย่างเยะนะชาพร้อมออกแรงแทงง้าวในมือของตัวเองทว่าพริบตาที่ง้าวนี้ปะทะเข้าใส่โล่ในมือของนางก็ทำให้จากโล่ที่เคยมีขนาด3ชือกลับขยายใหญ่ขึ้นอย่างฉับพลันเรียกได้ว่ามันปกคลุมทั้งม่านสวรรค์เอาไว้โดยทันทีและยิ่งแบกรับพลังทำลายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นอะไรกันเฟิงหานที่เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าโล่นี้เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามพลังทำลายของเขาสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่เขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าพลังของตัวเองกำลังถูกมันดูดกลืนนอเข้าไปฉะนั้นถึงได้มีขนาดใหญ่ถึงเพียงนี้ทันใดนั้นเองที่พื้นดินใต้ท้องเฟิงหานได้ระเบิดออกก่อนที่จะมีกิ่งก้านที่มีความหนาเท่าแขนมากมายพุ่งออกมาราวกับอสรพิษร้ายที่พันธนาการร่างของเขาเอาไว้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเฟิงหานนั้นยังคงชะงักไปกับความสามารถที่แปลกประหลาดของห้วยอวิชานเมื่อถึงตอนที่เขาพยายามจะตอบสนองก็เป็นตอนที่กิ่งก้านไม้มากมายพันธนาการร่างของเขาเอาไว้อย่างสมบูรณ์แล้วแย่แล้วสิเฟิงหานถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงปรากฏอักขระขึ้นใต้เท้าของเขาก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวตามออกมากิ่งก้านไม้ที่พันธนาการใต้เท้าของเขาได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงโดยทันทีอย่างไรก็ตามระหว่างที่เขาทำลายกิ่งก้านไม้ที่พันธนาการใต้เท้าก็เป็นตอนที่กิ่งก้านมากมายพุ่งเข้ามาพันธนาการร่างของเขาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเดียวกันกับที่โลยักษ์ได้หดเล็กลงอย่างรวดเร็วจนท้ายที่สุดก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นหอกขนาดหนึ่งจ้างอในมือของนางหอกนี้มีสีดำทมิฬซึ่งเหนือหอกรายล้อมไปด้วยอัครเทวะมากมายที่มีความคมกล้า อย่างมาก
ประกายความเย็นเยือกที่แผดออกมามันทำให้ผู้คนต่างรู้สึกหวั่นเกรงไปด้วยกันทั้งหมดเมื่อหอกไม้ปรากฏขึ้นก็ทำให้หลงเฉินพบได้ทันทีเลยว่าพื้นที่มิติรอบตัวของห้วยวีฉานกำลังบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องเป็นทักษะเทวะที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากดูดกลืนพลังของเฟิงหานไปทั้งหมดและผสานเข้ากับหอกไม้ในมือเจ้านั่นมันตกหลุมพรางครั้งใหญ่อย่างแท้จริงหลงเฉินอดชื่นชมอยู่ภายในใจไม่ได้ห้วยวีฉานนั้นไม่เพียงแค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ทว่านางยังสามารถควบคุมพลังได้อย่างดีและมีความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งถือเป็นยอดฝีมือตัวจริงเจ้าระวังเอาไว้ด้วยล่ะนางคิดที่จะแทงรูก้นของเจ้าหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังหลงเฉินเพิ่งจะส่งเสียงออกมาก่อนที่หอกสีดำทมินในมือของห้วยวีฉานจะแทงออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้ามันพุ่งผ่านพื้นที่มิติกว่าหมื่นลี้ออกไปตรงหน้าของเฟิงหานอย่างฉับพลันตอนนี้ร่างของเฟิงหานเองก็กำลังถูกกิ่งก้านไม้พันธนาการเอาไว้ต่อให้ไม่จำเป็นต้องได้รับคำเตือนของหลงเฉินก็ทำให้เขารู้สึกได้ถึงการตรึงร่างที่ทำให้ดวงวิญญาณของเขาสั่นสะท้านไม่หยุดหอกสีดำทมินได้แทงออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าและแทบที่จะพุ่งออกจากมือของห้วยวีฉานอย่างฉับพลันเมื่อมันปรากฏขึ้นตรงหน้าของเฟิงหานก็เป็นตอนที่เสียงฟ้าร้องคำรามลั่นส่งตามออกมาขณะที่กิ่งก้านที่ไร้ละอมร่างของเขาได้ระเบิดกลายเป็นผุยผงคลื่นลมอันทรงพลังพวยพุ่งออกมาขณะที่ร่างที่ดูน่าอนาถของเฟิงหานได้ลอยเคว้งออกไปโดยที่เสื้อผ้าของเขาขาดวิ่นไปหมดและเผยให้เห็นชุดเกราะที่อยู่ด้านในเมื่อครู่นั้นตัวเขาใช้ง้าวในการรับการโจมตีเอาไว้แต่ทว่าพลังทำลายของห้วยวีฉานนั้นแข็งแกร่งทรงพลังเกินไปมันอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายในช่วงก่อนหน้านี้ของเขาผสานเข้ากับพลังของนางไปในตัวเฟิงหานกระอักเลือดออกมาไม่หยุดแม้ว่าเขาจะอาศัยพลังของชุดเกราะในการช่วยป้องกันเอาไว้แต่ก็ยังได้รับบาดเจ็บอย่างเคยเจ้าอย่าได้ฝืนสู้อีกต่อไปเลยตอนนี้เจ้ากระอักเลือดออกมาแล้วนะหากว่าเจ้ายังฝืนสู้ต่อไปก็จะทำให้เจ้าถูกฆ่าเอาได้นะหลงเฉินเตือนออกมาด้วยท่าทางที่ดูเป็นกังวลเฟิงหานได้แต่แสดงท่าทางที่เดือดดาลถึงขีดสุดออกมาโลหิตมันเริ่มการเผาไม่อย่างต่อเนื่องจนทำให้ง้าวในมือของเขามีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาเฟิงหานเริ่มการเผาผลาญทางโพลหามโลหานของตัวเองพร้อมทั้งก้าวออกไปแต่ทว่าความเร็วของเขานั้นสูงอย่างมากปรากฏภาพร่างเงาขึ้นเหนือม่านฟ้าขณะที่ตัวเขาเดือดดาลถึงขีดสุดแล้วจริงๆถึงได้เริ่มที่จะใช้ทุกอย่างที่มีออกมาอย่างเต็มที่ความเป็นจริงแล้วหากว่าเขายังมีสติมากพอก็ควรที่จะหันหลังหนีไปเสียเดี๋ยวนี้เพราะว่าช่วงที่หลงเชิญจับเขาเอาไว้เป็นตัวประกันก็ได้ใช้พลังโลหิตมังกรตรึงเส้นชีพจรพลังของเขาเอาไว้เพื่อยับยั้งดวงวิญญาณของเขาความเป็นจริงแล้วตอนนั้นตัวเขาได้รับบาดเจ็บฉะนั้นตอนนี้ถึงได้เค้นพลังออกมาได้เพียงแค่8ส่วนเท่านั้นทว่ามันเป็นเพราะว่าเขาได้รับความอัปยศถึงที่สุดฉะนั้นแล้วจะอดทนกับสิ่งนี้ได้อย่างไรกันข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะดูดกลืนพลังอย่างไรเฟิงหานกูร้องคำรามลั่นขณะที่โลหิตมารของเขาได้เผาไหม้โดยที่พลังของเขาควบแน่นถึงขีดสุดตอนนี้ทักษะการดูดซับพลังของห้วยวีฉานนั้นไม่ได้ผลกับเขาอีกต่อไปแล้วคิดหรือว่าข้าจะดูดกลืนพลังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าเองก็ประเมินพลังของข้าเอาไว้ต่ำเกินไปห้วยวีฉานเย้ยหยันออกมาพลังโบโกมือของนางออกไปรับการโจมตีของเฟิงหานด้วยมือเปล่าถึงได้ทำให้อีกฝ่ายแสดงท่าทางที่เดือดดาลถึงขีดสุดออกมาเขากูร้องคำรามลั่นขณะที่พลังสายเลือดจากทั่วร่างได้ถาโถมเข้าไปภายในง้าวในมือด้วยกันทั้งหมดเจ้าโง่เมื่อเห็นภาพนี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับเผยรอยยิ้มออกมาหากว่าเขาเบี่ยงหลบการโจมตีและตบหน้าของอีกฝ่ายก็มีพลังทำลายมากพอที่จะบดขยี้ศีรษะของอีกฝ่ายได้กว่าครึ่งเงาอย่างแน่นอนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพลังทั้งหมดของอีกฝ่ายได้ควบแน่นอยู่เหนือปลายง้าวด้วยกันทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นคือตราบเท่าที่ห้อยวีฉานเปลี่ยนกระบวนท่าของตัวเองก็จะทำให้อีกฝ่ายตกตายลงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หลงเฉินประหลาดใจก็เพราะว่าห้วยวีฉานกลับไม่ได้เปลี่ยนทักษะการเคลื่อนไหวแต่กลับใช้มือซ้ายยอดเข้าที่เงานี้อย่างจังถึงได้ทำให้แขนของนางระเบิดออกเป็นชิ้นๆไปพร้อมๆกับร่างกว่าครึ่งห้าห้าตายไปซะเมื่อเห็นกับตาว่าห้วยวีฉานพลัดพรากเพราะความประมาทก็ทำให้เฟิงหานหัวเราะลั่นพร้อมแทงเงานี้เข้าใส่ทางร่างของนางร่างของห้วยวีฉานระเบิดออกเป็นชิ้นๆแต่ทว่าพริบตาที่ร่างของนางระเบิดออกก็เป็นตอนที่หนามแหลมได้ทะลวงผ่านด้านหลังศีรษะของเฟิงหานไปอย่างฉับพลันทันใดนั้นเองที่ปรากฏร่างอีกร่างของห้วยวีฉานขึ้นมาทางด้านหลังของเขาพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าคนที่ต้องตายนั่นมันคือเจ้าต่างหากเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยจริงๆ
หลงเฉินที่เห็นเช่นนี้ถึงกับอดพยักหน้าด้วยความรู้สึกที่ชื่นชมไปไม่ได้แม้ว่าเฟิงหานจะแข็งแกร่งทรงพลังแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับอ่อนด้อยด้านประสบการณ์ที่มีไม่มากพอช่วงแรกที่ทางห้วยอวิชันรับการโจมด้วยมือเปล่านั้นเป็นการใช้ร่างต้นจริงๆและร่างต้นของนางเองก็แหลกสลายเหลือครึ่งร่างจริงๆอย่างไรก็ตามร่างที่เฟิงหานโจมตีนั้นมันเป็นเพียงแค่ร่างแยกของนางเท่านั้นแม้ว่าหลงเฉินจะไม่เห็นว่านางสลับร่างของตัวเองตอนไหนแต่ทว่าเมื่อสัมผัสได้ว่าพลังชีวิตของนางถดถอยอย่างฉับพลันก็ทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีทว่าเฟิงหานนั้นกลับคิดไปว่าตัวเองได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับห้วยวิชานและสังหารนางลงแล้วแต่ทว่าเขาเองก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่านางจะใช้ทักษะเช่นนี้สำหรับเผ่าต้นไม้มันนั้นพวกเขาเองก็มีความสามารถพิเศษที่สืบทอดมาจากเผ่าอมตะซึ่งมันเป็นความสามารถในการควบคุมพลังได้ถึงขีดสุดทว่าทางเฟิงหานกลับไม่ได้รู้ถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยร่างของเฟิงหานได้ถูกทะลวงผ่านขณะที่ชุดเกราะของเขาไม่สามารถป้องกันการโจมตีของหอกนี้ได้เห็นได้ชัดว่าการโจมตีของนางนั้นแข็งแกร่งทรงพลังขนาดไหนทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ชุดเกราะของเฟิงหานได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงขณะที่มันสาดแสงสว่างสวยออกมาและทำให้ร่างของเฟิงหานหายตัวไปอย่างฉับพลันทักษะลอกคราบงั้นหรือห้วยวิชานถึงกับแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าชุดเกราะของเฟิงหานนั้นได้ถูกทะลวงผ่านไปแล้วแต่ทว่ากลับยังคงสามารถใช้ทักษะเทวะได้อย่างเคยหลงเฉินระวังห้วยวิชานที่ถือหอกไม้อับเลือดดาวไว้นั้นกำลังพยายามมองหาตำแหน่งของเฟิงหานก่อนที่สีหน้าของนางจะเปลี่ยนยนต์แปลงไปอย่างใหญ่หลวงในเมื่อข้าเจ้าไม่ได้งั้นข้าก็จะฆ่าเจ้านั่นทันใดนั้นเองที่ม่านมิดตรงหน้าของหลงเฉินได้บิดเบี้ยวขณะที่ร่างที่อาบไปด้วยเลือดของเฟิงหานจะปรากฏตัวขึ้นมาเขาในตอนนี้กำลังแสดงสีหน้าที่ดุดันราวกับสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเขายังไม่ทันได้พูดจบก็เป็นตอนที่หลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือขวาฟาดเข้าใส่กลางใบหน้าของเขาอย่างจังร่างของเฟิงหานได้ถูกตบปลิวออกไปโดยฝ่ามือของหลงเฉินโดยที่ร่างนี้หมุนเคว้งอย่างต่อเนื่องเมื่อยืนกลับขึ้นมาได้ก็เป็นตอนที่เขาได้แต่รู้สึกวิงเวียนศีรษะไปหมดทั้งตัวเฟิงหานถึงกับอาเจียนออกมาไม่หยุดเดิมทีนั้นตอนนี้ทางห้วยอวิชานกำลังสานมือเข้าหากันเพื่อเผาผลาญพลังชีวิตของตัวเองสำหรับการช่วยชีวิตหลงเฉินท้ายที่สุดก็กลายเป็นเรื่องเช่นนี้ไปเสียได้ไอ้มนุษย์ชาติชั่วเจ้ากล้าดูหมิ่นข้าเฟิงหานถึงกับมีดวงตาที่แทบที่มีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาขณะที่ชี้เงาออกไปทางหลงเฉินทันใดนั้นเองที่เงาในมือของเขาพวยพุ่งออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าและพุ่งเข้าประชิดร่างของหลงเฉินอย่างฉับพลันมันเป็นการโจมตีที่แปลกประหลาดอย่างมากตัวเฟิงหานใช้ร่างของตัวเองเป็นเหมือนคันศรขณะที่เงาในมือนั้นไม่ต่างอะไรไปจากลูกศรเดิมทีนั้นระยะห่างระหว่างหลงเฉินและเฟิงหานนั้นห่างไกลกันอย่างมากและกึ่งกลางเองก็มีห้วยวิชานที่เป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งทรงพลังอยู่ด้วยหากว่าเฟิงหานมีสติปัญญาเสียหน่อยก็ไม่ควรที่จะลงมืออีกต่อไปแต่หันหลังหนีไปโดยทันทีอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายกลับไม่สามารถกลืนความอัปยศที่ได้รับไปจากเขาได้ถึงได้อาศัยการเผาผลาญพลังโลหิตมานเพื่อที่จะเค้นพลังของน้าศึกออกมาสำหรับการโจมตีสังหารเรียกได้ว่าไม่เปิดโอกาสให้ห้วยวิชานได้ตั้งตัวแม้แต่น้อยสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่เหนือเงานี้รายล้อมไปด้วยอักขระอันไร้ที่สิ้นสุดมันถือเป็นการโจมตีโดยการเอาชีวิตเข้าแลกเลยก็ว่าได้หากว่าเงาศึกได้ถูกจุดระเบิดก็จะทำให้หลงเฉินต้องตายอย่างแน่นอนนอกเหนือจากนั้นแล้วเผลอๆก็ยังทำให้ยอดฝีมือคนอื่นๆตกตายลงตามเขาด้วยการที่ห้วยวิชานจะลงมือในตอนนี้มันก็สายเกินไปเสียแล้วเงาศึกปรากฏขึ้นตรงหน้าของหลงเฉินพร้อมทั้งจุดระเบิดอย่างดังถึงได้ทำให้ม่านมิติบิดเบี้ยวขณะที่อัครวิธีสวรรค์โบกสะบัดอยู่ในอากาศปรากฏกลุ่มควันระเบิดรูปเห็ดขนาดใหญ่ยักย้ายขึ้นมาโดยที่คลื่นลมอันทรงพลังกวาดออกไปทั่วโลกทั้งใบฮ่าฮ่าไอ้มนุษย์ชาติชั่วนี่คือผลของการกระทำอันต่ำช้าหน้าไม่อายเฟิงหานหัวเราะลั่นออกมาอย่างไรก็ตามคำพูดของเขากลับดูราวกับถูกสะบั้นโดยคมกระบี่มันเป็นเพราะว่าประกายแสงเหนือหน้าฟ้านได้สลายหายไปพร้อมทั้งเผยให้เห็นร่างของหลงเฉินและคนอื่นๆที่อยู่ด้านในโดยที่ตอนนี้อีกฝ่ายกำลังมองมาทางเขาด้วยสีหน้าที่ดูราวกับกำลังมองมายังคนโง่อย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินและคนอื่นๆต่างถูกม่านพลังสีทองปกคลุมร่างเอาไว้พร้อมทั้งปกป้องทุกคนเอาไว้อย่างสมบูรณ์ทักษะระฆังทองคำเทพพิทักษ์งั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรกันทางเฟิงหานในตอนนี้ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงและเดือดดาลด้วยความไม่อยากจะเชื่อทักษะระฆังทองคำเทพพิทักษ์นี้มันคือทักษะที่แข็งแกร่งทรงพลังที่สุดของราชรถทองคำซึ่งมีเพียงแค่การเผาผลาญยกพลังโลหิตบริสุทธิ์ของมันเท่านั้นจึงจะสามารถใช้มันได้
เป็นเพราะว่าทักษะนี้เผาผลาญพลังอย่างมากถึงได้ทำให้อีกฝ่ายไม่ยอมที่จะใช้ทักษะนี้อย่างไรก็ตามหลงเฉินนั้นไม่ใช่คนในเผ่ามันราตรีและไม่ได้เผาผลาญโลหิตบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้อีกฝ่ายใช้ทักษะนี้ถึงได้ทำให้เฟิงหานถึงกับแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาโดยทันทีไอชาชัวเมื่อเห็นกับตาตัวเองว่าหลงเฉินใช้ทักษะนี้ของราชรถในการป้องกันการโจมตีเอาไว้ถึงได้ทำให้ห้วยอวิชานรู้สึกโล่งใจโดยทันทีนี่ทำให้ทักษะการผสานมือของนางเปลี่ยนแปลงไปเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่พื้นที่กว่าหลายล้านลี้ได้ระเบิดออกโดยที่กิ่งก้านมากมายปิดกั้นโลกทั้งใบเอาไว้ตอนนี้ห้วยวิชานเดือดดาลถึงขีดสุดแล้วจริงๆก่อนหน้านี้นางไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะลงมือสังหารเฟิงหานเพราะว่าการสังหารอีกฝ่ายในตอนนี้จะเทียบเท่ากับการที่เผ่าของพวกเขาทำผิดสัญญาแม้ว่าอีกฝ่ายจะรนหาที่ตายอย่างต่อเนื่องแต่ทว่ามันก็เกี่ยวพันไปถึงชื่อเสียงของทางเผ่าฉะนั้นแล้วนางถึงได้จำเป็นต้องระมัดระวังเอาไว้ท้ายที่สุดการระมัดระวังของนางกลับเกือบที่จะทำให้ผู้คนมากมายต้องตกตายลงหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าหลงเฉินมีราชรถทองคำก็บอกไม่ได้เลยว่าผลลัพธ์จะกลายเป็นเช่นไรหลักวิธีทั้งหลายต่างส่งเสียงฟ้าร้องค้ำครามค้ามลั่นออกมาขณะที่โลกทั้งใบถูกปิดกั้นเอาไว้แต่ทว่าเฟิงหานก็ไม่ได้สนใจอะไรเขากัดฟันพูดออกมาว่าเผ่าต้นไม้มังกรตาไอ้มนุษย์ชาติชั่วพวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะนะครั้งหน้าที่ข้าได้พบกับพวกเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าได้มีชีวิตรอดอย่างแน่นอนไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงครั้งหน้าหรอกนะครั้งนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้ตายโดยที่ไม่มีหลุมฝังกลบเลยคอยดูห้วยวิชานส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลคิดจะฆ่าข้างั้นหรือเจ้าอย่าฝันไปหน่อยเลยจะดีกว่าไอ้หลงเฉินชาติชั่วเจ้าทำให้ข้าได้รับบาดเจ็บแต่ทว่าเจ้าคิดว่าข้าจะเกรงกลัวเจ้างั้นหรือครั้งหน้าข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของเผ่ามันราตรีของเราเฟิงหานพูดออกมาก่อนที่จะผสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งปรากฏม่านแสงห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้ตอนนี้เองที่ร่างของเขาเริ่มดูเลือนรางขึ้นมาอย่างฉับพลันกิ่งก้านไม้มากมายได้ทะลวงผ่านร่างของเขาขณะที่มันไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆให้กับเขาแม้แต่น้อยตอนนี้เขาได้กลายเป็นพายมายาไปอย่างสมบูรณ์รอข้าก่อนเถอะนะภายในฟ้าดินแห่งนี้ยังคงมีเสียงของเฟิงหานสะท้อนก้องไปทั่วแต่ทว่าร่างของเขากลับหายตัวไปเสียแล้วการโจมตีของห้วยอวินห้วยวิย้อนว่านนั้นตรึงทั้งฟ้าดินเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้ได้อยู่ดีเธอหักว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าข้าคิดที่จะปกปิดความแข็งแกร่งที่แท้จริงเอาไว้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึ้งเลยล่ะว่าคำว่าเสียใจมันหมายความว่าอย่างไรเมื่อมองไปทางเฟิงหานที่หายตัวไปก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกอึดอัดหัวใจอย่างมากเป็นเพราะว่าเมื่อครู่นี้หลงเฉินแทบที่จะเรียกเอาเตาพลังวิญญาณจักรวาลออกมาและบทขยี้ม่านพลังป้องกันของอีกฝ่ายเมื่อทำเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถหนีไปไหนได้ทว่าการที่เขาจะต้องเปิดเผยความแข็งแกร่งของตัวเองไปกับตัวตนที่โง่เขลาเช่นนี้มันไม่คุ้มค่ากันเลยเขาทำได้เพียงแค่มองดูอีกฝ่ายหันหลังหนีไปอย่างหมดหนทางเท่านั้นห้วยวิชานก้าวออกมาตรงหน้าของผู้คนเห็นได้ชัดว่าการตัดสินใจของนางนั้นผิดพลาดและเกือบที่จะทำให้พวกเขาทุกคนถูกฆ่าถึงได้ทำให้นางรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้เผชิญหน้ากับอันตรายแต่ก็ยังทำให้นางโทษตัวเองอย่างเคยครั้งนี้โชคดีจริงๆที่มีเจ้าต้องขอบคุณเจ้ามากจริงๆห้วยวิชานมองไปทางหลงเฉินพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่ขออภัยเจ้าจะพูดเช่นนั้นได้อย่างไรกันหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าข้าก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องออกเดินทางล่วงหน้าเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะไปพบเจอกับคนเหล่านี้ได้อย่างไรกันทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะข้าฉะนั้นแล้วหากว่าเจ้าพูดไปมากกว่านี้ก็จะทำให้ข้ารู้สึกละอายใจยิ่งกว่านี้หลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มระหว่างนี้เขาก็สบถ. อยู่ภายในใจเพราะว่าเหตุใดถึงได้โชคร้ายถึงขนาดนี้กันก้าวออกมาไม่ทันไรก็ต้องพบเจอกับคนเช่นนี้เสียได้เมื่อได้ยินหลงเฉินพูดเช่นนั้นก็ทำให้ห้วยวิชานรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นหน้าที่ของนางคือการคุ้มกันหลงเฉินให้ไปถึงป่าอสูรอมตะหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่มีทางเลยที่นางจะสามารถหาคำอธิบายให้กับผู้นำเผ่าได้เฟิงหานได้หันหลังหนีไปขณะที่ผู้คนก้าวเดินขึ้นไปบนราชรถทองคำพร้อมออกเดินทางด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดะจะถูกพวกโง่เง่าหยุดยั้งเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วข้าจะต้องมุ่งหน้าไปยังป่าอสูรอมตะให้เร็วที่สุดหลงเฉินคิดอยู่ภายในใจราชรถพุ่งผ่านอากาศออกไปโดยที่รัศมีบารมีเทวะพวยพุ่งออกมาและไม่สนใจยอดฝีมือหน้าไหนทั้งนั้นพวกเขามุ่งหน้าต่อไปด้วยท่าทางที่อวดดีถึงขีดสุด
แม้ว่ามันจะดึงดูดความสนใจของทุกคนแต่ทว่าก็ไม่มีใครกล้าล่วงเกินพวกเขาพวกเขามุ่งหน้าต่อไปเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนก่อนที่จะพบว่าโลกทั้งใบนั้นได้มืดลงอย่างฉับพลันช้าลงหน่อยด้านหน้าคือป่าอสูรอมตะตอนนี้เองที่ห้วยวิชานได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นตอนนี้มันเป็นตอนที่ยอดฝีมือเผ่าต้านไม้กั้งมาตดหมดโตโตโตฟฟีโตโตต้มทั้งหลายต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาตามๆกันภายในดวงตาของพวกเขาต่างเปล่งประกายความสุขออกมาอย่างชัดเจนมันเป็นเพราะว่าพวกเขารู้แล้วว่าตัวเองกำลังจะเดินทางไปถึงเผ่าจักรพรรดิของตัวเองแล้วมันเป็นความรู้สึกใกล้ชิดอันอบอุ่นที่ทำให้ร่างกายของพวกเขาถึงกับสั่นสะท้านไม่หยุดเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางที่ดูตื่นเต้นของทุกคนแล้วก็ทำให้หลงเชอนอตรู้สึกใจสั่นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความมอเชื่อใจและเชิดชูบูชาอย่างไร้ข้อกังขานี่คงจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เลยไม่ใช่งั้นหรืออย่างไรก็ตามไม่นานก็ปรากฏภาพร่างของยอดฝีมือจากสี่พันธมิตรขึ้นมาภายในจิตใจของเขาเมื่อคิดถึงคนเหล่านี้แล้วก็ทำให้หลงเฉินถึงกับเผยรอยยิ้มออกมาโดยทันทีใครบอกกันเหล่าว่าเผ่ามนุษย์นั้นเป็นเผ่าที่ไม่มีความจริงใจที่สุดไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายเองก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรืออย่างไรพวกเขาเพิ่งจะพบเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวแต่กลับยอมถึงขั้นถวายชีวิตให้กับเขามันเป็นความกล้าหาญที่เผ่าพันธุ์อื่นสามารถทำได้งั้นหรือเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้ความรู้สึกเศร้าใจของหลงเฉินถูกปัดเป่าออกไปเพราะว่ายังมีหลายๆคนในเผ่ามนุษย์ที่คู่ควรแก่การนับถือเรียกได้ว่าเป็นตัวที่คู่ควรแก่การฝากชีวิตแต่ทว่าการที่จะหาตัวพวกเขาพบนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นอย่างมากอบางทีตัวเขาและกองกำลังโลหิตมังกรก็คงจะไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างแท้จริงทว่ากว่าที่จะหาพันธมิตรที่มีเป้าหมายแบบเดียวกันได้นั้นก็คงจะต้องใช้เวลาไม่น้อยราชรถที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเฉินได้ลดความเร็วลงอย่างช้าๆและท้ายที่สุดทุกคนก็ก้าวออกมาจากมันความเป็นจริงแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ในอาณาเขตรอบนอกของป่าอสูรอมตะแล้วทว่ามันก็ยังห่างไกลจากป่าอสูรอมตะที่แท้จริงอยู่มากอย่างไรก็ตามจากคำอธิบายของห้วยวิชานั้นนางบอกกับเขามาว่าพวกเขาจำเป็นต้องเดินเท้าเพื่อถือเป็นการแสดงความเคารพและบูชาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลงเฉินเก็บเอาราชรถของตัวเองกลับไปแต่ทว่าครั้งนี้เขาไม่ได้เก็บมันเข้าไปภายในมิติโกลาหลแต่เป็นห้วงจิตของเขาแทนเป็นเพราะว่ามันถือเป็นราชรถสำหรับการออกศึกได้เผาผลาญพลังจากการเร่งรีบในการเดินทางครั้งนี้ไปมากยิ่งไปกว่านั้นคือการที่มันเผาพัญญาพลังพลาการทนของตัวเองในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้มันจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูพลังถ้าว่าสำหรับวิญญาณอุปกรณ์แล้วนั้นพลังจิตวิญญาณของเขาถือเป็นยาบำรุงชั้นดีที่สุดสำหรับมันเมื่อพลังหลักฐานของมันแข็งแกร่งถึงจุดหนึ่งก็จะสามารถฟื้นฟูการเผาผลาญที่เสียไปในช่วงก่อนหน้านี้ได้และส่งผลให้มันอยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งที่สุดอีกครั้งความเป็นจริงแล้วคือเมื่อได้รับราชรถทองคำมาก็ทำให้เขานึกไปถึงไปซื้อก่อนเป็นคนแรกเขาเตรียมการเอาไว้ว่าจะมอบมันให้กับนางในครั้งหน้าที่ได้พบกันเพราะว่าเมื่อมันอยู่ในมือของนางก็จะสามารถแสดงพลังได้อย่างเต็มที่เมื่อพวกเขาก้าวเดินกันต่อไปก็เป็นตอนที่พื้นที่ป่าด้านหน้าเริ่มมืดลงอย่างเห็นได้ชัดมีการผันผวนของพลังชีวิตอันแปลกประหลาดส่งออกมาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่องหลงเฉินถึงกับใจสั่นเพราะว่าเมื่อแผดจิตสมาธิออกไปก็ทำให้พบว่าไม่ว่าจะเป็นผืนฟ้าหรือว่าใต้พื้นดินก็ล้วนนอนแล้วแต่มีพลังงานบางอย่างกำลังไหลเวียนไปมามันทำให้เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ท่ามกลางรอยแยกระหว่างสองมิติอย่างไรอย่างนั้นช่างเป็นพลังชีวิตที่น่าเหลือเชื่อจริงๆหลงเฉินอดแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาไม่ได้เพราะว่าพลังงานแปลกๆนี้มันเป็นพลังชีวิตซึ่งสงบนิ่งไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวทว่าตัวเขานั้นสามารถสัมผัสถึงการคงอยู่ของมันได้อย่างชัดเจนตัวเขาเคยได้พบเจอกับต้นไม้มารดาของเผ่าต้นไม้มังกรตมาก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือรัศมีของต้นไม้มารดานั้นวัดจากยอดสูงลงไปถึงปลายรากของมันทว่าพลังชีวิตภายในสถานที่แห่งนี้กลับมีอยู่อย่างไร้ที่สิ้นสุดมันเป็นสภาวะพลังที่แข็งแกร่งทรงพลังราวกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ความแตกต่างระหว่างทั้งสองชนิดนี้ล้วนแล้วแต่ต่างกันอย่างเทียบกันไม่ได้นี่มันเป็นพลังระดับไหนกันหรือว่ามันคือพลังของจักรพรรดิกันเกิดคำถามมากมายขึ้นภายในหัวใจของเขาเพราะว่ามันเป็นพลังชีวิตอันบริสุทธิ์และไม่สามารถจำแนกได้ด้วยแรงกดดันแต่ทว่าการที่มีพลังชีวิตที่มากมายขนาดนี้ก็มากพอที่จะทำให้ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงเป็นพียงแค่มดปลวกเท่านั้นยิ่งพวกเขาก้าวเดินต่อไปเบื้องหน้าก็ยิ่งพบว่าป่าแห่งนี้เนาะมันมืดลงแต่ทว่าสภาวะพลังที่คุ้นเคยกลับเข้มข้นเสียยิ่งกว่าเก่าแปลกมากตอนนี้พวกเราเข้ามาภายในอาณาเขตป่าศูนย์อมตนานแล้วแต่กลับไม่พบเจอกับผู้คนเลยแม้แต่น้อยหนึ่งในผู้คนอดถามออกมาไม่ได้
พวกเขาใช้เวลาเดินทางมาเป็นเวลากว่า2ชั่วยามโดยที่สภาวะพลังชีวิตภายในฟ้าดินแห่งนี้ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมันคือสภาวะพลังของเผ่าอมตะซึ่งกระตุ้นให้พลังภายในร่างของพวกเขาเริ่มการเผาไหม้หากว่าเป็นยอดฝีมือเผ่าอื่นที่มาที่นี่ก็คงจะต้องหยุดเท้าลงเพราะว่าพวกเขาได้มาถึงสถานที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูทางเข้าของป่าอสูรอมตะหากว่าไม่ได้รับอนุญาตจากพวกเขาก็จะถือเป็นการดูหมิ่นร้ายแรงอย่างไรก็ตามที่นี่กลับไม่มียอดฝีมือหลงเหลืออยู่เลยนี่ส่งผลให้สีหน้าของห้วยวิชานและคนอื่นๆถึงกับเปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีนี่มันผิดปกติเกินไปถึงได้ทำให้ทุกคนแสดงท่าทางที่กระสับกระส่ายออกมาตามๆกันท้ายที่สุดห้วยวิชานก็ก้าวออกมาพร้อมทั้งนำทัพพวกเขาเดินตรงเข้าไปด้านในแม้ว่าจะเข้ามาภายในสถานที่แห่งนี้เป็นเวลากว่าครึ่งลมหายใจแล้วแต่ทว่ากลับเงียบสงบอย่าบอกไม่ถูกมันเป็นแรงกดดันที่ทำให้ผู้คนต่างรู้สึกหวาดผวาห้วยวิชานหลับตาของนางลงพร้อมทั้งผสานมือทั้งสองข้างเข้าหากันพลางปรากฏลวดลายหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะทว่าทันใดนั้นเองที่สีหน้าของนางเองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงมีคนนอกอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ห้วยวิชานอาศัยพลังในการตรวจสอบของเผ่าอมตะพร้อมทั้งสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังของคนนอกภายในสถานที่แห่งนี้ทว่าป่าอสูรอมตะมันมีขนาดใหญ่เกินไปฉะนั้นนอกเหนือจากการสัมผัสถึงสภาวะพลังของอีกฝ่ายได้แล้วก็ไม่มีเบาะแสได้อยู่อีกเลยไม่จำเป็นต้องกังวลไปพลังหลักการของโลกใบนี้ยังคงอยู่ดีและอ่อนโยนซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เกิดสงครามอะไรขึ้นที่นี่บางทีอาจจะเป็นเพียงแค่กลุ่มแขกก็เท่านั้นหลงเฉินที่เห็นว่าห้วยวิชานแสดงท่าทางกระสับกระส่ายจึงรีบพูดออกมาเป็นเพราะว่าตัวนางมักที่จะแสดงท่าทางที่ระมัดระวังตลอดเวลาการเดินทางอยู่เสมอทว่าเมื่อนางสามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังของคนนอกได้ก็ทำให้นางคิดว่าศัตรูบุกมาที่นี่เมื่อนางได้ยินคำพูดของเขาก็ทำให้นางสงบจิตใจลงหากว่ามีแขกมาที่นี่ก็ไม่จำเป็นถึงขั้นที่เรียกรวมคนเฝ้ายามทั้งหมดไม่ใช่หรืออย่างไรสิทธิ์คนหนึ่งอดถามออกมาไม่ได้บางที่อาจจะเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็เป็นได้หลงเฉินตอบกลับเป็นเพราะว่าการที่เผ่าอมตะละทิ้งนี่ในการเฝ้าระวังนั้นถือว่าแขกที่มาเยี่ยมจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกันอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่จะทำให้เผ่าหลิวทมินอมตะอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมรบเช่นนี้ช่างมันก่อนเธอรีบไปตรวจสอบกันก่อนก็แล้วกันห้วยวิชานได้แต่แสดงอาการที่กระสับกระส่ายด้วยความที่นางเป็นผู้พิทักษ์เผ่าลิทลินวิทมลิวอมก็ทำให้ไม่มีทางที่นางจะยอมให้ใครแต่ต้องคนในเผ่าอย่างแน่นอนหรือว่าจะใช้ราชรถกันดีล่ะหนึ่งในผู้คนเสนอแนะออกมาเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่รวดเร็วที่สุดแล้วไม่ได้หรอกหากว่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนคิดว่าศัตรูบุกเข้ามากภายนอกก็จะทำให้เราตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้เพราะถึงอย่างไรก็เดินทางมาถึงอาณาเขตของอีกฝ่ายแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือการผันผวนของห้วงมิตรเองก็เบาบางย่างมากและไม่มีสัญญาณของการต่อสู้กันจึงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตผู้คนมุ่งหน้ากันต่อไปอย่างรวดเร็วพร้อมพบว่าพื้นที่ด้านหน้านั้นยิ่งมืดมากยิ่งขึ้นและท้องฟ้าเองก็สะท้อนนอแสงสว่างสวยออกมาระหว่างนี้เหนือม่านฟ้าก็มีกิ่งก้าวหลิวอันอ่อนโยนกำลังโบกสะบัดไปมาในเวลาเดียวกันเมื่อได้เห็นกิ่งก้านหลิวหลิวนี้ก็ทำให้ห้วยวิชานรู้สึกโล่งใจพร้อมทั้งคุกเข่าลงเพื่อทำความเคารพตามแบบฉบับโบราณหลังจากนั้นพวกเขาก็ยืนขึ้นพร้อมทั้งเริ่มเดินทางต่อไปมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินแหงมองท้องฟ้าพร้อมทั้งสัมผัสได้ว่าประกายแสงระยิบระยับกำลังร่วงหล่นละงอมาจากฟากฟ้าเหนือใบไม้เหล่านี้มีหยดน้ำค้างอยู่ด้วยและภายในหยดน้ำนี้อัดแน่นไปด้วยพลังชีวิตอันไร้ที่สิ้นสุดน้ำเพียงแค่หนึ่งหยดแต่กลับให้ความรู้สึกราวกับเป็นพลังงานจากทั้งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทันใดนั้นเองที่หยดน้ำหยดนี้ได้หยดลงเหนือศีรษะของหลงเฉินอย่างฉับพลันม่านมิติได้บิดเบี้ยวและเมื่อการมองเห็นได้รับการฟื้นฟูกลับมาก็ทำให้หลงเฉินห้วยวิชานและคนอื่นๆปรากฏตัวขึ้นเหนือลานกว้างหนึ่งเมื่อได้เห็นภาพภายในลานกว้างนี้ก็ทำให้หัวใจของพวกเขาถึงกับบีบรัดโดยทันทีหลงเฉินและคนอื่นๆได้ถูกพลังหยดน้ำนี้ดึงดูดไปและเคลื่อนย้ายขึ้นไปเหนือลานกว้างซึ่งจริงๆแล้วมันเรียกว่าเป็นทุ่งโล่งเลยก็ว่าได้สามารถมองเห็นได้เลยว่ารอบๆพื้นที่โล่งกว้างไม่มีกลุ่มคนอยู่เลยแต่ทว่ากลับมีเพียงแค่ต้นไม้ที่สูงเสียดฟ้าและมากมายไร้ที่สิ้นสุดห่างออกไปไม่ไกลนั้นมีกลุ่มคนกว่าแสนคนกำลังยืนเผชิญหน้ากันด้วยแรงกดดันที่แข็งแกร่งทรงพลังถึงขีดสุดถึงขั้นที่ทำให้ผู้คนรู้สึกหายใจได้ไม่ทั่วท้องหลงเฉินและคนอื่นๆได้ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในเผ่าอมตะซึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือมันยังเป็นพื้นที่หน้าสุดของงอแถวถึงได้ทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังแบบเดียวกันกับหลิวหลู่เหยียนจิตสมาธิอันทรงพลังได้แผดเข้ามาทางกลุ่มของพวกเขาอย่างต่อเนื่องให้ตายเถอะ
เมื่อพลังจิตสมาธิเหล่านี้กวาดเข้ามาก็ทำให้หลงเฉินอดรู้สึกตกตะลึงไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของยอดฝีมือขอบอเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงที่ต่อให้มีไม่ถึงแสนคนแต่อย่างน้อยก็มีไม่ต่ำกว่า 80,000 อย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตสมาธิที่แผดมาทางเขาก็ทำให้เขารู้สึกเลยว่าห้วงจิตของเขาถึงกับสันสะท้านไม่หยุดมันดูราวกับว่าความลับทั้งหมดภายในร่างของเขานั้นกำลังถูกเปิดเผยออกมาต่อหน้าพลังจิตสมาธินี้ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวขั้นสูงหุงซูหังนี้แข็งแกร่งทรงพลังเสียยิ่งกว่ายอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงคนไหนๆที่เขาได้เคยพบเจอเรียกได้ว่าแข็งแกร่งทรงพลังกว่ามากอย่างเทียบกันไม่ได้ผู้นำกลุ่มยอดฝีมือเผ่ามันราตรีในช่วงก่อนหน้านี้นั้นเทียบกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำแม้ว่าตัวเขาจะเคยได้พบเจอกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มามากมายแต่ทว่าเขาก็ยังอดแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมากับสิ่งที่เห็นไม่ได้เห็นได้ชัดว่าการที่มียอดฝีมือเผ่ามนุษย์อยู่ในหมู่สิทธิ์เผ่าต้นไม้มังกรตนนั้นทำให้ทุกคนรู้สึกประหลาดใจถึงได้ทำให้พวกเขาแผดพลังจิตสมาธิออกมาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบอย่างไรก็ตามระหว่างที่หลงเฉินตกตะลึงก็เป็นตอนที่ผู้คนเหล่านี้ตกตะลึงเสียยิ่งกว่ายอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ตัวน้อยๆแต่ทว่าพลังจิตสมาธิของพวกเขากลับไม่สามารถตรวจสอบพลังสายเลือดของอีกฝ่ายได้เพราะว่าถูกพลังลึกลับบางอย่างปิดกั้นเอาไว้ระหว่างที่คนเหล่านี้กำลังใช้พลังจิตสมาธิสมาในการตรวจสอบร่างของหลงเฉินก็เป็นตอนที่ตัวเขาหันมองออกไปทางกองงอกำลังเผาหลิวทมินอมตะอย่างไม่รอช้าหลังจากนั้นหลงเฉินก็พบว่าจุดที่พวกเขาถูกเคลื่อนย้ายมานี้มันเป็นจุดที่แข็งแกร่งทรงพลังที่สุดของเผาต้นนอหลิวทมินอมตะที่มียอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงอยู่มากมายการที่อยู่ดีๆมีกลุ่มศิษย์รุ่นเยาว์ปรากฏตัวขึ้นมากมายเช่นนี้มันจึงดูสะดุดตาอย่างมากบ้านาหากว่าจะเกิดการต่อสู้กันหลังจากนี้แล้วนี่เราจะหันหลังหนีไปอย่างไรกันหลงเฉินได้แต่แสดงสีหน้าที่โง่มออกมาเพราะว่าจากสถานการณ์ที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนทันใดนั้นเองที่หลงเฉินหันมองออกไปทางยอดฝีมือเผ่าต้นหลิวทมินอมตะและเห็นเพียงแค่ว่ามีสตรีนางหนึ่งที่สวมชุดกระโปรงยาวสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและงดงามสตรีนางนี้มีอายุที่ดูราวกับอยู่ในช่วงวัย30ปีมันเป็นความสูงส่งและสง่างามซึ่งภายในดวงตาแสดงให้เห็นถึงความดีงามเมื่อยืนอยู่ภายในกลุ่มคนเหล่านี้ก็ดูราวกับเป็นนกกระเรียนในหมู่ไก่หลงเฉินมองไปทางนางโดยที่นางเองก็มองกลับมาทางเขาเช่นเดียวกันทว่าสายตาของนางกลับกวาดออกไปโดยที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่ร่างของเขาแต่กลับหันมองไปทางกลุ่มยอดฝีมือตรงหน้าหลงเฉินมองออกไปทางอีกฝ่ายพร้อมทั้งมองเห็นกลุ่มยอดฝีมือที่แผดพลังปราณอสูรอันเข้มข้นออกมากลุ่มคนเหล่านี้กำลังแสดงสีหน้าที่เย็นชาและสายตาที่ดุดันซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนเผ่าต้นไม้มันเหมือนกันงั้นหรือหลงเฉินที่ได้เห็นกลุ่มคนเหล่านี้ถึงกับผงะไปเพราะว่านี่มันสถานการณ์อะไรกันเผ่าอมตะเองก็เป็นหนึ่งในเผ่าต้นไม้มันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลับมีสภาวะพลังที่แตกต่างไปจากเผ่าหลิวทมินอมตะอย่างสมบูรณ์มันเป็นสภาวะพลังที่ทำให้หลงเฉินนึกย้อนกลับไปถึงเผ่าดอกบัววารีเนตรมานซึ่งมันเป็นสภาวะพลังอันชั่วร้ายที่ใกล้เคียงกันอย่างมากสภาวะพลังนี้อัดแน่นไปด้วยความเน่าเปื่อยและความตายแต่ทว่าของเผ่าหลิวทมินอมตะนั้นไม่ได้ชั่วร้ายแต่กลับให้ความรู้สึกที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งใกล้เคียงกับเผ่าวิญญาณเลยก็ว่าได้หลงเฉินและคนอื่นๆต่างเดินทางมาถึงอย่างไม่ทันตั้งตัวซึ่งมีเพียงแค่ยอดฝีมือเผ่าหลิวทมิลอมตะที่อยู่แนวหน้าเท่านั้นที่ตระหนักถึงการมาถึงของพวกเขายอดฝีมือที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนั้นไม่ได้สนใจมองพวกเขาแม้แต่น้อยสายตาของพวกเขาต่างจับจ้องไปทางสตรีที่สูงส่งคนนี้เท่านั้นหลงเฉินมองไปทางอีกฝ่ายอย่างเงียบๆซึ่งอีกฝ่ายเองก็มีไม่ได้ได้ไปกว่าทางเผ่าหลิวทมิลอมตะเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าแนวหน้าของอีกฝ่ายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงด้วยกันทั้งหมดทว่ากลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทับมาโดยชายชราชุดคลุมสีเทาซึ่งชายชราคนนี้มีใบหน้าที่เหี่ยวย่นไปหมดทั้งหน้าและมีปากที่แหลมและดวงตาที่ลึกโบภายในดวงตาของเขาอัดแน่นไปด้วยประกายแสงสีครามถึงได้ให้ความรู้สึกที่ดูแปลกประหลาดอย่างมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าชายคนนี้จะมีอายุอย่างมากแต่ทว่ากลับมีผมสีดำเงาซึ่งความดำเงานี้กลับขัดกับใบหน้าที่เหี่ยวย่นของอีกฝ่ายอย่างมากช่างเป็นชายชราที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากหลงเฉินมองไปทางชายชราโดยที่รู้สึกขนหัวลุกไปหมดทั้งตัวเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นตัวตนที่อันตรายเกินไปลางสังหรณ์บอกกับเขาว่าเขาจำเป็นต้องออกห่างอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดเผ่าดอกโบมานสีครามของเราอุตส่าห์เดินทางมาเยี่ยมถึงที่นี่แต่ทว่าหลิวชังเทียนกลับไม่ออกมาต้อนรับเช่นนี้นี่อย่าบอกนะว่าเท่าคนนี้ไม่คู่ควรที่จะเข้าพบเขางั้นหรือท้ายที่สุดชายชราก็พูดออกมาและทำลายบรรยากาศที่เงียบสงบภายในสถานที่แห่งนี้
ชายชราพูดออกมาก่อนที่หลักวิถีสวรรค์จะส่งเสียงสะท้อนออกมามันเป็นสิ่งที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินซึ่งมุ่งตรงเข้าสู่จิตใจของทุกคนมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันหรือว่าขัดขืนได้นี่มันเป็นตัวตนระดับไหนกันมันเป็นเสียงที่สามารถเข้าสู่จิตใจของผู้คนได้ราวกับเป็นคลื่นเสียงที่ทำให้หากว่าต่อต้านขัดขืนกลับไปก็จะถูกสังหารลงนี่มันจะต้องเป็นยอดฝีมือที่อยู่สูงกว่าขอบเขตกษัตริย์เทวะอย่างแน่นอนมันเป็นครั้งแรกที่หลงเฉินได้พบเจอกับตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังขนาดนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะธรรมดาทั่วไปนั้นไม่ต่างไปจากมดปลวกเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่าต่างชั้นกันอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเจอกับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งจนเขาไม่สามารถต่อต้านได้ครั้งนี้ตัวเขาได้เปิดโลกทัศน์ได้อย่างแท้จริงช้าก่อนนะเผ่าดอกบัวมารสีครามงั้นหรือว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเผ่าดอกบัววารีเนตมันกันมันทำให้เขานึกย้อนกลับไปถึงเผ่าดอกบัววารีเนตรมานเมื่อมองจากสถานที่ห่างไกลออกไปก็สามารถมองเห็นได้เลยว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งทรงพลังขนาดไหนแค่ยืนอยู่เฉยๆกลับทำให้ม่านมิดโดยรอบถึงกับบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าตัวเขาไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนของอีกฝ่ายได้หลงเฉินไม่กล้าที่จะใช้พลังจิตสมาธิในการตรวจสอบอีกฝ่ายหากว่าถูกตรวจพบก็คงจะถูกพลังจิตวิญญาณของอีกฝ่ายตอบโต้กลับมาตัวตนระดับนี้มันไม่ใช่ตัวตนที่เขาจะต่อกรด้วยได้เลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นเองที่หลงเฉินหยิบเอาเมล็ดดอกบัวขึ้นมานี่คือเมล็ดดอกบัววารีเนเตรมารึ่งโดยปกติแล้วเขามักจะใช้มันสำหรับการทำโอสถแต่ทว่าตอนนี้เขากลับหยิบเอาเมล็ดเปล่าๆออกมาวางเอาไว้ในมือพริบตาที่เมล็ดดอกบัวนี้ปรากฏขึ้นก็สั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องราวกับว่าได้รับการเรียกหาบางอย่างและพยายามที่จะหนีไปจากฝ่ามือของเขาหลงเฉินเก็บเอามันกลับไปเพราะว่าที่แท้คนจากเผ่าดอกบัววารีเนตมันเองก็มาที่นี่เช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นคือยังอยู่ในกลุ่มคนแนวหน้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าเผ่าดอกโบวารีเนตรมานนั้นถือเป็นขุมพลังที่ทรงพลังของเผ่าดอกโบมานสีครามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคำพูดที่ดุดันของยอดฝีมือเผ่าดอกโบมานสีครามก็ทำให้สตรีนางนั้นตอบกลับด้วยน้ำเสียงงอที่ไม่แยแสว่าท่านสามีกำลังอยู่ในการเก็บตัวจำศีลฉะนั้นจึงไม่อาจต้อนรับแขกได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นฝ่ายท่านหรือที่บุกมาที่นี่โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าถึงได้จำเป็นต้องมอบคำอธิบายที่มีเหตุผลให้กับพวกเราฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินคำพูดของสตรีนางนั้นก็ทำให้สีหน้าของชายชราเปลี่ยนกลายเป็นเย็นชาพลางพูดว่าหลิวชางเทียนอยู่ในการจำศีลงั้นหรือมันคงจะยังไม่ได้ตายไปแล้วหรอกนะพริบตาที่สิ้นเสียงของชายชราก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่าหลิวทมินอมตะทุกคนต่างแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาโดยทันทีหลิวชางเทียนนั้นถือเป็นผู้นำเผ่าในปัจจุบันของเผ่าหลิวทมิลอมตะเรียกได้ว่าเขาถือเป็นความเชื่อสูงสุดของเผ่าเลยก็ว่าได้ทว่าเมื่อชายชราพูดออกมาเช่นนี้ก็ทำให้มันกลายเป็นการล่วงเกินเผ่าหลิวทมินอมตะอย่างแท้จริงนี่ทำให้ทุกคนภายในเผ่าต่างพากันแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาด้วยกันทั้งหมดสตรีโฉมงามถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนกลายเป็นเย็นชาและหม่นหมองจากสายตาที่เคยอ่อนโยนได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นดุดันและป่าเถื่อนนางมองออกไปทางชายชราพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าถึงแม้ว่าเผ่าอมตะของเราจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากยุคโกลาหลแรกเริ่มแต่ทว่ามันก็ยังมีคำพูดกันในหมู่มนุษย์อยู่ว่าอูดผอมแห้งก็ยังตัวใหญ่กว่าม้าหากว่าเผ่าดอกโบมานสีครามของเจ้าคิดว่าเผ่าหลิวทมิลอมิดของเราถดถอยอย่างสมบูรณ์จนถึงจุดที่เจ้าสามารถดูหมิ่นได้งั้นเจ้าก็คงจะคิดผิดแล้วล่ะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเดือดดาลของเผ่าอมตะก็ทำให้ชายชราเผยรอยยิ้มออกมามากเสียยิ่งกว่าเก่าในโลกมนุษย์เองก็มีคำพูดอยู่ว่ามีความสูงส่งแต่มีกึ๋นหรือเปล่าเผ่าอมตะของเจ้าปกครองเผ่าอสูรมาเป็นเวลาเนิ่นนานเท่าคนนี้คิดว่าเจ้าควรที่จะก้าวออกจากตำแหน่งนี้ได้แล้วไม่ใช่งั้นหรือชายชราพูดออกมาเมื่อได้ยินคำพูดของชายชราก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเผ่าอมตะหรือว่าเผ่าดอกโบมานสีครสีคราวหรือว่าจะเป็นเผ่าดอกโบวารีเนตมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในกิ่งก้านสาขาเผ่าอสูรเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นในตำราเก่าแก่ว่าเผ่าอสูรนั้นเป็นเผ่าที่มีขนาดใหญ่อย่างมากและมีกิ่งก้านสาขานับไม่ถ้วนยิ่งไปกว่านั้นคือการแข่งขันระหว่างกันเองก็ดูเดือดอย่างมากฉะนั้นจึงไม่มีความเป็นปึกแผ่นอยู่เลยยิ่งไปกว่านั้นคือเผ่าอสูรธาตุไม้เองก็ถือว่ามีสถานะที่พิเศษในหมู่อสูรพวกเขามักจะไม่ติดต่อสื่อสารกับเผ่าอื่นๆในเผ่าอสูรฉะนั้นแล้วถึงได้ทำให้ไม่มีข้อมูลบันทึกอยู่ภายในสำนักรุ่งโรจน์แม้แต่น้อยหลงเฉินไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยแม้แต่น้อยต
อนนี้ทางเผ่าดอกโบมานสีครามนั้นแสดงท่าทางที่เป็นปฏิปักษ์อย่างมากเดิมทีนั้นทางเผ่าอสูรทั้งหลายต่างเชิดชูให้เผ่าหลิวทมินอมตะเป็นผู้ปกครองของพวกเขาเรียกได้ว่าดูไม่ต่างไปจากจักรพรรดิเลยก็ว่าได้ทางเผ่าดอกโบมานสีครามกรำกำลายงที่จะแทนที่ของพวกเขาซึ่งทางหลงเฉินเองก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าตัวเขาที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงเผ่าหลิวทมินอมตะจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเขาก็แค่อยากที่จะตามหาชูเหยาเท่านั้นแต่ทว่าเมื่อมีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก็ทำให้เขามองไม่เห็นอนาคตเสียด้วยซ้ำห่างออกไปเองก็มีกลุ่มยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางและขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นต้นเมื่อไกลออกไปเองก็จะเป็นกลุ่มยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ซึ่งมีกันอยู่มากมายราวกับมหาสมุทรที่แผ่ขยายไปสุดสายตาหากว่ามียอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์อยู่ด้วยก็คงจะอยู่ในป่าลึกซึ่งไม่สามารถมองเห็นกลุ่มของคนเหล่านั้นได้เลยด้วยซ้ำหากว่าชูเหยาและหลิวหลู่เยียนอยู่ในกลุ่มสิทธิ์เหล่านั้นด้วยหลงเฉินก็คงจะส่งเสียงร้องเรียกออกมาเพื่อระบุตำแหน่งของพวกนางไปนานแล้วทว่าเมื่ออยู่ภายใต้บรรยากาศที่ตึงเครียดขนาดนี้ก็ทำให้เขาทำได้เพียงแค่อดทนอดกลั้นเอาไว้เท่านั้นเมื่อหลงเฉินมองออกไปทางสิทธิ์เผ่าต้นไม้ไม้กระมังกรก็เห็นเพียงแค่พวกเขากำลังกัดฟันเอาไว้แน่นราวกับพร้อมที่จะใช้ทุกอย่างที่มีกับศัตรูเหล่านี้หลงเฉินอดชื่นชมอยู่ภายในใจไม่ได้เพราะว่านักรบเผ่าอมตะนั้นแข็งแกร่งทรงพลังอย่างแท้จริงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งทรงพลังแต่กลับไม่ได้มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเผ่าหลิวทมินอมตะของเราไม่ได้สนใจเรื่องการแย่งชิงความเป็นใหญ่ใดๆแม้แต่น้อยทว่ามันเป็นเพราะว่าพวกเราใช้เลือดเนื้อและหยาดเหงื่อในการปกป้องชีวิตเผ่าอสูรในยุคโกลาหลแรกเริ่มถึงได้ทำให้พวกเขายกย่องพวกเราเป็นจักรพรรดิในเมื่อเจ้าอยากได้ตำแหน่งนี้ก็สามารถชิงเอามันไปได้เลยสิ่งสำคัญคือการที่เจ้าจะได้รับการยอมรับจากพวกเขาหรือเปล่าตอนนี้โลกใบนี้กำลังฟื้นฟูกลับมาถึงได้ทำให้อสูรที่หลับไหลต่างตื่นกลับขึ้นมาหายนะครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงแล้วหากว่าเผ่าดอกโบมานสีครามนั้นสามารถนำทัพปกป้องทุกคนได้ข้าก็เชื่อว่าพวกเขาก็คงจะยอมรับพวกเจ้าเป็นจักรพรรดิเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนี้ก็ต้องดูกันก่อนว่าเผ่าดอกโบมานสีครามของเจ้านั้นมีความกล้านั้นหรือไม่สตรีโฉมงามคนนั้นพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสน้ำเสียงของนางฟังดูไพเราะน่าฟังแต่ทว่าคำพูดช่วงสุดท้ายกลับแสดงให้เห็นถึงความดูถูกอย่างชัดเจนห้วยวีฉานกระซิบข้างหูของหลงเฉินว่าเผ่าดอกโบมานสีครามนั้นเป็นเผ่าธาตุไม้ในหมู่อสูรที่ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าเล่ห์และต่ำช้าไม่ว่าจะมีสงครามไหนเกิดขึ้นก็จะหดหัวอยู่ตลอดและเมื่อเป็นช่วงที่มีผลประโยชน์ก็พากันแห่ออกมาเหตุผลที่พวกเขาแข็งแกร่งได้ขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าพวกเขาหลบซ่อนตัวทันทีที่สงครามยุคโกลาหลแรกเริ่มขึ้นถึงได้ไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนักช่วงที่อยู่ในยุคโกลาแรกเริ่มนั้นเผ่าดอกโบมารสีครามถือเป็นเพียงแค่เผ่าลำดับชั้นที่3เท่านั้นแต่ทว่าตอนนี้กลับกล้าที่จะท้าทายเผ่าอมตะเสียได้ช่างน่ารังเกียจเสียจริงๆห้วยวีฉานนั้นไม่ได้พูดเพียงเพื่อให้หลงเฉินได้ยินเท่านั้นแต่พูดให้ยอดฝีมือเผ่าต้นไม้มังกรแต่ได้ยินเพราะว่ายังมีหลายคนที่ไม่รู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเผ่าดอกโบมารสีครามไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดเผ่าอมตะถึงได้ไม่พอใจอย่างมากจากเผ่าชนชั้นลำดับที่3กลับกล้าที่จะท้าทายพวกเขาในโลกนี้มันยังมีอะไรที่อัปยศเสียยิ่งกว่านี้อีกกันเป็นเพียงแค่พวกโง่ที่ไม่ได้รู้อะไรเลยขุมพลังใต้อนัตของเผ่าอมตะนั้นกำลังเดินทางมายังป่าศูนย์อมตะหากว่าพวกเขามากันครบเมื่อไหร่ก็เชื่อได้เลยว่าอีกฝ่ายจะทำได้เพียงแค่คุกเข่าเพื่อร้องขอความเมตตาเท่านั้นห้วยวีฉานนั้นกัดฟันเอาไว้แน่นโดยทันทีมันแตกต่างไปจากหลงเฉินเพราะว่านางเองก็เป็นหนึ่งในเผ่าอมตะเช่นเดียวกันนางสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าการผันผวนของยอดฝีมือเหล่านี้นั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่กลุ่มแรกที่มาถึงเท่านั้นเป็นเพราะว่าเผ่าอื่นๆยังเดินทางมาไม่ถึงจึงทำให้ยอดฝีมือเผ่าอมตะถูกยั่วยุเช่นนี้หากว่าทางเผ่าอมตะเดินทางมาถึงกันหมดแล้วถามหน่อยสิว่าเผ่าดอกโบมารสีครามเล็กๆจะกล้าอดดีขนาดนี้งั้นหรือฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินคำพูดของสตรีโฉมงามคนนี้ก็ทำให้ชายชราหัวเราะออกมาว่าเผ่าหลิวทมินอมตะเองก็อยู่เป็นหนิงั้นข้าจะบอกเอาไว้ให้อย่างหนึ่งเลยก็แล้วกันนะว่าเผ่าดอกโบมานสีครามของเรานั้นไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้วพวกเราเป็นเพียงแค่หนึ่งใน72กิ่งก้านสาขาจากทั้งหมดเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้สีหน้าของห้วยวีฉานถึงกับเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงหลงเฉินรีบพูดปลอบใจออกมาโดยทันทีว่าบางทีมันอาจจะกำลังโอ้อวดอยู่ก็เป็นได้ชายชราพูดต่อว่า
ไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นแต่ว่าพวกเราเองก็ได้รับการสนับสนุนจากเชื้อสายเปลวเพลิงห้วงมิติรวมถึงเชื้อสายมหาเทพต้าฟานเทียนเช่นเดียวกันพวกเรากลายเป็นพันธมิตรของพวกเขามันดามันเถอะเมื่อได้ยินถึงจุดนี้ก็ทำให้หลงเฉินอ้าค้างเพราะว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ยังต้องเผชิญหน้ากับศัตรูอีกกองนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายของมหาเทพต้านเทียนหรือว่าเชื้อสายของเปลวเพลิงห้วงมิติก็ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูคู่อาฆาตของหลงเฉินด้วยกันทั้งหมดไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดตัวเขาถึงได้รู้สึกไม่สบอารมณ์เมื่อมองไปทางอีกฝ่ายที่แท้อีกฝ่ายก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่ดีนี่เองเผ่าดอกโบมานสีครามในตอนนี้นั้นมีความสามารถพอที่จะปกป้องทุกคนเอาไว้ได้แล้วตราบเท่าที่เจ้ายอมสละตำแหน่งด้วยความยินยอมพวกเราก็ขอรับประกันเลยว่าพวกเจ้าจะไม่ได้รับความสูญเสียใดๆในสงครามครั้งนี้แม้แต่น้อยชายชราพูดออกมาด้วยท่าทางที่ภาคภูมิใจช่วงแรกที่สตรีชมงงามได้ยินมาว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นเพียงแค่หนึ่งใน72สาขาก็ทำให้นางอดผงะไปไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินคำพูดหลังจากนั้นก็ทำให้สีหน้าของนางเปลี่ยนกลายเป็นเย็นชาพลางพูดว่าข้าเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเหตุใดเผ่าดอกโบมานสีครามถึงได้อวดเก่งขนาดนี้ที่แท้ก็ไปเป็นสุนัขของคนอื่นนี่เองเมื่อนางพูดออกมาเช่นนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่าดอกโบมานสีครามต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนยอดฝีมือเผ่าหลิวทมินอมตะเองก็แผ่สภาวะพลังออกมาอย่างต่อเนื่องมันทำให้บรรยากาศภายในสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนไปถึงจุดที่เย็นยะเยือกถึงขีดสุดโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ